และสตาฟนายมะรอพีเจเตะนะครับส่วนผู้เล่นนะครับของทีมบาซาเวงก็จะอยู่ในชุดเสื้อสีเขียวนะครับกางเกงดำตรงเท้าเขียวนะครับ11คนแรกก็จะประกอบไปด้วยหมายเลข2มูฮัมหมัดฟันดียะยิริหมายเลข4อิบรอฮิมและโซหมายเลข6อดุลสะมะเอหมายเลข7ยูซุฟดอละหมายเลข8ยูนิตลายงามหมายเลข9รอดีมานเล็บหมายเลข11อนุรักษ์หวังกุหลำหมายเลข14ริดวันรูบามาหมายเลข15อาทิตย์ยุมานหมายเลข17อธิวัฒน์นุ้ยติเด็บหมายเลข18นะครับอัศรีอาบูนะครับส่วนผู้จัดการทีมนะครับนายพานุอุทัยรัตน์ผู้ช่วยผู้สอนนายอีซอกูนิและผู้ช่วยผู้สอนมุสตอฟายะยิริและสตาฟนายไฟซอนดารอฮิงนะครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh นะครับวันนี้ครับก็เป็นอีกวันนึงครับพาท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันฟุตบอลยะลา FA ครับนะครับ PA ลา FA ครับครั้งที่20ครับวันนี้ก็เป็นรอบที่2ครับคู่ที่111021นะครับวันนี้เป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่นึงนะครับวันนี้สำหรับแฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถที่จะติดตามกันไลฟ์สดได้โดยทีมงานอีกัฟมีเดียครับเดอะบังนะครับบริหารด้วยเดอะบังนะครับวันนี้เปิดมาดูชมได้ในเพจ PA ยะลา FA ครับครั้งที่20แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อที่แฟนๆทางบ้านจะได้ชมครับวันนี้ทีมงานอีกัฟมีเดียนี่อันนี้ก็อนุเคราะห์ในเรื่องการถ่ายทอดสดให้แฟนๆได้ชมกันทั่วโลกครับวันนี้เป็นคู่บิ๊กแมตช์เท่ากับว่าเป็นการชิงชนะเลิศเข้าไปเล่นในรอบที่3ต่อไปครับนี่คือรายการ PA ยะลาครั้งที่20ครับวันนี้นี่ก็เป็นคู่ที่221นะครับเป็นรอบที่2ระหว่างทีมจันทรังสี FC พบกับบาซาเวงครับจันทรังสี FC นี่อยู่ในชุดเสื้อสีเหลืองนะครับกางเกงสีดำถุงเท้าสีเหลืองส่วนบาซาเวงนี่อยู่ในชุดเสื้อสีเขียวกางเกงสีดำถุงเท้าสีเขียวนะครับเกมเพิ่งเริ่มนะครับวันนี้ก็เริ่มในช่วงครึ่งเวลาแรกเริ่มเกมครับวันนี้ก็ทางด้านจันทรังสีครอบครองบอลอยู่ตอนนี้จังหวะนี้ของรุสดีนะครับรุสดีคืนมาหลังให้กับยุทธนาบอลหวาดไปในแดนหน้าโคกออกมาได้ครับจังหวะนี้ของอนุรักษ์พักบอลมาต่อบอลมาให้กับริดวันริดวันไหลสั้นๆมาให้กับอติปอติปมองไปข้างหน้ายังไม่เปิดอติปเปิดมาให้กับริดวันอีกครั้งหนึ่งริดวันบังบอลได้ดีครับจังหวะนี้ยกมาโอ้โหจะให้กับทางด้านอนุรักษ์บอลมาถึงจังหวะนี้อนุรักษ์สกัดบอลยังไม่โอ้โหยังไม่ออกครับจังหวะนี้ปรินก็ยกมาสกัดมาได้ด้วยทีมการด้านจันทรังสีก็มีลายตรงขึ้นมาโอ้โหจังหวะนี้ก็ออกนำเส้นไปก่อนครับก็เลยบอลเป็นทุ่มของทางจันทรังสีจันทรังสีอยู่ในชุดเสื้อสีเหลืองครับสำหรับแฟนๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็แฟนๆที่อยู่ทางบ้านที่ตามชมได้ทางเพจ PA ยะลา FA ครับนะครับวันนี้ก็อนุรักษ์แล้ววันนี้ก็ต้องฟังทีมงาน The Gulf Media ครับถ่ายทอดสดทางเพจ PA ยะลา FA ครับให้แฟนๆชมได้นะครับทางบ้านที่ตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับก็บอลมันๆอย่างนี้นะครับก็แฟนๆทางบ้านนี่เชื่อว่าก็ไม่มีโอกาสจะได้มาชมในสนามก็มาชมทางไลฟ์สดของเรานะครับรีดวนสู่มาให้กับโอ้โหจังหวะนี้อนุรักษ์กระแบกออกมาได้โอ้โหมาตัดมาจังหวะนี้ลำเลียงมาจังหวะนี้ครับนัตกรโอ้โหจังหวะนี้โดนแสะทิ้งไปก่อนครับก็เลยได้ทุ่มที่ริดวันทุ่มมาขอสั้นๆมากแย่ขึ้นมาในกลางโคกไปในแนวกลางของทางฝั่งบาซาวิงเปิดไปโอ้โหไม่มีใครครับแม่จังหวะนี้ก็ไปถึงอับดุลกอดีครับปูรักษาประตูสวัสดิ์การตามทีมวันนี้เป็นหน้าที่ของยุทธนาครับหมายเลข10จังตรังสียุทธนาคืนไว้ไหลไปทางด้านฝากขวามองไปข้างหน้าเติมมาแล้วครับเปิดมาไม่ดีครับติดเล่นจังหวะนี้โอ้โหเข้าล็อกของรอดี้ครับรอดี้พักบอลมายกมาจังหวะนี้โอ้โหสกัดขึ้นมาได้แหมยาวมาย้อนนี้ของสุกรีโคกมาก็บอลยังเป็นของทางด้าน
พรเทพแต่ตามมาได้ที่กัปตันทีมก็คือยูซุปไหลคืนมาให้กับอาทิตย์แย่ไปจังหวะนี้โอ้โหตัดมาได้โอ้แทงบอลไปจะให้สุกรีโอ้โหแม่จังหวะนี้ก็ไปมีแต่ว่ากรรมการไม่ได้ว่าอะไรครับบอลมากับมาเป็นทางด้านบาซาวิงไปไหลไปทางด้านฝั่งขวาพยายามกระชากมาต่อบอลระหว่างอิบราฮิมคืนมาที่มอบัตฟันดี้บอลตัดมาได้อยู่ที่ยุทธนายุทธนาไหลบอลมาให้กับทางด้านนัตตะกรเปิดไปทางด้านฝั่งซ้ายโอ้โหมีตรงขึ้นมาก่อนครับแม่จังหวะนี้เล่นจริง1 2เล่นได้ประกันลุกรับโอ้โหวันนี้นี่แฟนๆนี่มาชมเพื่อเชียร์ให้ทั้ง2ทีมเพื่อเป็นกำลังใจทั้ง2ทีมพร้อมกับแฟนๆที่ติดตามกันในวันนี้ครับขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเพื่อให้น้องๆในพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้เรามีเวทีเพื่อโชว์ทักษะในเรื่องของกีฬาฟุตบอลนะครับบอลเปิดมาโดยอัศรีบอลที่อดุลงัดขึ้นมานัทกรแม่จังหวะนี้เกี่ยวไม่อยู่ครับก็เลยไปชี้เป็นลูกทุ่มของทางด้านจังตรังสีจังตรังสีนี่มาจากแถวซอบ้าย้อยนะครับแล้วก็บาซาวิงนี่เป็นชื่อเพื่อนเพของบะกรุงปีนังครับวันนี้เจอระหว่างตัวแทนของยะลากับสงขลาครับโอ้โหเพียงแหวกไม่โหจังหวะนี้ฮักกินเปิดมาจังหวะนี้ก็มีทงขึ้นมาเป็นหลุดล้ำหน้าซะก่อนครับหลายๆจังหวะนี่ในแดนหน้านี่โอ้โหจังหวะโดนดักล้ำหน้าได้ดีครับทั้งสองทีมทำได้ดีบอลตามแมชชี่อาทิตย์อาทิตย์พยายามแหวกมาโอ้โหดัดมาด้วยเทียดุนวางไปจังหวะนี้โอ้โหเปิดมาให้สุกรีทันหรือไม่ครับแม่โอ้โหแรงเกินไปจะถึงสุกรีตัวเป้าของแต่ด้านจางธนันสีสุกรีเจ๊เต็มโอ้โหเกือบไปถึงสุกรีจังหวะมันสกู่แต่ว่าอาศรีเข้ามาตัดเอฟซึ่งก่อนบอลอยู่ที่จางธนันสีอย่าพยายามไปย้อนหลังมาไหลมาด้านกลางก็คือเกษมต่อบอลมาที่ยุทธนากับทันทีมยุทธนาก็มาช่วยในเกมรับพยายามแหวกมาเปิดมาโอ้โหจังหวะนี้สต็อกส้นของนัตกรครับจับบอลสุกรีสุกรีตามไปได้ด้วยโอ้โหโดนสกัดทิ้งไปก่อนครับปล่อยไว้ก่อนจังหวะของยูซุปกับทีมของทางด้านบาซาวิงครับบอลได้ทุ่มของทางด้านจันทรังสีผู้ที่จะไปทุ่มนี่เป็นรุสดีฟูดทุ่มไปครับจังหวะนี้พักบอลมาพลิกได้หรือไม่ครับจังหวะของทางด้านพรเทพวางมากลางจังหวะนี้โผล่มาโอ้โหจับเปิดไปทางด้านฝั่งซ้ายแต่ว่าโดนเกี่ยวไม่ได้บอลอยู่ที่ยูซุปพยายามเปิดมากลางจังหวะนี้พักบอลในแนวกลางต่อบอลมาให้กับรอดี้ครับรอดี้ตบแม่จังหวะนี้ก็ปลิ้นมาก็เข้าที่อิบราฮิมได้บอลทางด้านฝั่งขวาย้อนหลังไปอิบราฮิมกันนึงอิบราฮิมไหลกลางมาบอลตัดมาได้ที่จันทรังสีที่ชัยวัฒน์พยายามแหวกมาชัยวัฒน์หลอกมายังไปไม่ได้ย้อนหลังมาไหลมาที่ยุทธนามองไปข้างหน้ายุทธนาวางยาวมาจังหวะนี้ทางด้านฝั่งขวาโคกมาได้ครับโอ้โหจังนี้จังหวะของแนวหลังของทางฝั่งเปาซาวิงนี่โคกออกแก้ปัญหามาได้จังหวะมาสกู่บอลเล่นอยู่ที่หมอมัดฟันดี้ฟ้าเปิดมาทางด้านฝั่งขวาจิ้มหลังให้อิบราฮิมมาไหลมาเปิดมาให้กับทางด้านอดุลเล่นสั้นวางยาวเดน่าจังหวะนี้จะเปิดมาให้กับอนุรักษ์แต่ไม่ถึงปักอกมาจังหวะปักอกมาโอ้โหจังหวะนี้ล็อกมาได้ทำไมโดนตัดมาได้ครับทางด้านบาสวิงเปิดมาขณะดินวันต่อบอลที่อนุรักษ์ต่อบอลมาให้กับยูนิตลองส่องดูโอ้โหไม่แรงพอครับแม่จังหวะหลักไม่ดีสำหรับยูนิตจังหวะนี้ครับจังหวะต่อบอลในทางด้านฝั่งซ้ายนี่ระหว่างดินวันแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็ต่อด้วยยูนิตแม่จบสกอร์ไม่ตรงกรอบจังหวะสักครู่เริ่มเกมยังไงครับฝั่งจันทรังสีเปิดบอลมาทางด้านฝั่งซ้ายโอ้โหจังหวะนี้เปิดมาแรงเกินไปครับก็เสียทุ่มให้กับทางบาซาวิงบอลทุ่มมาบาซาวิงได้บอลจังหวะนี้บาซาวิงลำเลียงมาต่อบอลมาให้กับทางด้านยูซุปเปิดมาโอ้โหไม่ดีครับแม่จังหวะนี้ตอบกลับมาเป็นของทางด้านจันทรังสีธีธนากรนัตกรเปิดมา
แต่ไม่ได้พักบอลที่ฮากิมพักกิจไหลไปทางด้านฝั่งซ้ายจังหวะนี้เติมมาแล้วสุกรีสุกรีเติมมาลงยิงด้วยจังหวะนี้โอ้โหเว้ยจังหวะของทางด้านอัสรีนี่แม่ไปตรงตัวอัสรีจังหวะนี้แม่สุกรีเติมมาแล้วทางด้านฝั่งขวาแม่ความยิงได้แรงแต่ว่าอัสรีรักษาจังหวะได้ดีกว่าบอลมาอยู่ทางด้านฝั่งขวาเกมของปาสวิงปาสวิงแต่วันนี้อยู่ที่อาทิตย์แม่โดนแย่ทำก็เข้าหลังนี่ปุตตะเซนวันนี้ก็เป็นดิเรกปูดิเรกปูเตะนะครับผู้ตัดสินที่1แล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2มะยุนในคือเตะแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1ก็อานาฟีโดซานิผู้ช่วยผู้ตัดสินที่4ฮัมดีบาฮุมนี่คือบอลเป็นของทางด้านจันทรศรีไซก้อยมาโอ้โหจังหวะนี้ของฮากิมเปิดมาทางด้านฝั่งขวาบอลมาให้กับพรเทพพรเทพวักบอลมาจังหวะนี้เติมมาแล้วครับระหว่างโอ้โหจังหวะดักมาลองสองดูจังหวะนี้โอ้โหไม่ตรงตัวอีกแล้วครับเป็นจังหวะดึงขวายิงซ้ายดึงซ้ายดึงขวาโอ้โหแม่ไปเข้าสองของอัสรีซะก่อนครับไม่ข้างหลังนี่มาเติมแล้วครับโอ้โหนะว่าจะเป็นนักตะกอนแล้วก็สุกรีครับเริ่มเกมที่ยุทธนาได้บอลมาไหลมาที่รุสดีไปกลางแทงมาครับประวัตินี้สุกรีบางบอลได้บังโอ้โหจังหวะนี้สุกรีจริงมาทางด้านฝั่งซ้ายสุกรีล็อกบอลมาโอ้โหเข้ามาจังหวะนี้มีตัวขึ้นมาก็ประวัติของอาทิตย์เข้าไปก็เป็นลูกได้ฟาวของทางด้านจันทรังสีสุกรีก็เข้าแย่งบอลประกบส่งกดดันทั้งสองคนกันเลยได้ฟาวนะครับทางด้านจันทรังสีกับจันทรังสีอยู่ในชุดเสื้อสีเหลืองครับสำหรับแฟนๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็บาซาเวงเนี่ยอยู่ในชุดเสื้อสีเขียวครับตอนนี้เกมยังเป็นของทางด้านจันทรังสีครับแม่เกมนี่ปลุกกันไปโต้กันกลับครับโอ้โหดูแล้วสุดสนุกสนานนี่คือเกมฟุตบอลระดับที่แฟนๆให้การให้ความสนใจมาติดตามมาตลอดวันนี้เป็นการเจอครั้งแรกครับเข้ามาในรอบ2นะครับทั้งสองทีมจังหวะนี้พรเทพเปิดมาโค้งมาโอ้โหไม่โค้งพอที่จะตรงกรอบครับจังหวะของพรเทพผู้เล่นหมายเลข14ของทางด้านจันทรังสีวันนี้ก็มีการถ่ายทอดสดครับโดยทีมอีกัฟมีเดียครับใบบังครับวันนี้ก็จะให้แฟนๆที่ไม่สามารถมาชมในสนามได้ก็ชมตามเพจของ PA ยะลา FA ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็สัญญาในคมชัดเจนนะครับสำหรับแฟนๆยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับเราก็ยินดีที่จะนำมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้รายการนี้ดีๆขึ้นไปครับบอลยังเป็นของจันทร์ศรีงัดมาอยู่ที่สกรีจังหวะนี้โอ้โหมาแม่สกัดออกมาได้ลองส่องอีกครั้งจังหวะนี้โอ้โหปิดปากไม่ได้เลยความสุดยอดของอัสรีนี่โอ้โหจังหวะนี้เกือบจะเข้าเสาแรกเสร็จแล้วครับโอ้โหแต่ว่าปฏิกิริยาของอัสรีนี่บินปัดไปได้ครับเสียลูกเตะมุมให้กับทางตารางสีตะนาวฝั่งซ้ายนี่คือความสุดยอดความมันของ PA ยะลา FA ครับสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็หลายๆท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการครับมีทางภาครัฐและเอกชนดูจังหวะการเปิดมุมทงของด้านทางตารางสีครับนี่ขึ้นมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นฮากิมลุตฟีแล้วก็รุสนี่วางมาอย่างนี้สกัดมาโอ้ปรินมาขึ้นมาครบไม่ตรงกรอบจังหวะขึ้นของผู้เล่นมาเลข5สักครู่ก็คือเกษมโอ้โหนี่คือความสุดยอดครับขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็จังหวัดยะลาเทศบาลนครยะลาอบจ.ยะลาวิทยาลัยเทคนิคยะลาบริษัท AS มอเตอร์บริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดสาขายะลาบริษัทฮาทิปแล้วก็ Asquare ML พาณิชย์นะครับเดอะบังอีกัฟนะครับแล้วก็มีสอบตอน้ำดื่มน้ำแร่บีรินแล้วก็มีทูคอร์ปอเรชั่นบริษัทพินิจมอเตอร์กาแฟคริกเกตไทย PBS VT Spot Design วิทยาลัยเทคนิคแล้วก็กรมนส่วนหน้านะครับนี่คือภาครัฐและเอกชนที่กันร่วมมือแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านสมพลเปรม
สปรีเปรมนะครับแล้วก็ท่านวันลบกิติวิวัฒน์รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านพ่อเมืองยะลาของเราก็คือท่านชัยสิทธิ์พนิชพงศ์ผู้ว่าการผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่านพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาท่านดร.เจนวิทย์บุญช่วยครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลาเจ้าของสนามแล้วก็ท่านพลเรือตรีสมเกียรติพลประยูนครับเลขาธิการศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ท่านมุกตามาถาวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแล้วก็ท่านดร.ก้องเกียรติยอดมณีครับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและคือผู้ใหญ่ใจดีและก็ผู้ให้การสนับสนุนในการนี้นะครับบอลมาอยู่ที่อัศรีผู้รักษาประตูหมายเลข27ของทางฝั่งบาซาเวงครับจะเป็นผู้เปิดมายาวมาครับแนวกลางโด่งมาจังหวะนี้ขึ้นมาคงได้ที่ยุทธนาดันมาไม่ได้ชุกได้บอลมาจังหวะนี้เปิดมาให้กับทางด้านนัตตะกอยวันลงยิงโอ้โหสุกรีแม่วางขวานี่โอ้โหไม่ตรงกรอบแต่ว่าดูแล้วไม่แรงพอที่จะผ่านมืออัศรีครับอัศรีมือหนึ่งของบาซาวิงนี่โอ้โหเซฟซุปเปอร์เซฟสองครั้งสองคราครับเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาโอ้โหสุดยอดครับบอลตั้งแต่จะเส้นประตูของด้านบาซาวิงวางกลางมาครับโขกเช็ดมาตามเขี่ยวมาได้ครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่ริดวันริดวันพยายามแหวกไปริดวันโดนกวนโดยนาตกรโอ้โหนาตกรเพิ่งเข้าจังหวะนี้ก็ประกาศเป่าฟาวให้กับทางด้านบาซาเวงครับจังหวะริดวันโดนไปทำฟาวก็ได้ฟรีคิกของทางด้านบาซาเวงบ้างครับโอ้โหดูที่ว่าบาซาเวงนี่จะแก้ไขตรงนี้ยังไงครับนี่ช่วงเวลาที่ผ่านมานี่โอ้เล่นกันในแดนของท่านบาซาเวงที่สุดใหญ่บาซาเวงอยู่ที่อนุรักษ์ครับผู้เล่นหมายเลข11จะเปิดฟรีคิกจังหวะนี้ให้กับท่านบาซาเวงแดนหน้ามีรอดดี้ครับยูนิตเปิดมาจังหวะนี้โขกออกมาได้ครับวันนี้แฟนๆกองเชียร์ก็พากลองยาวก็ปีโตขึ้นมาครับบอลได้ทุ่มโดยบาซาเวงล็อกมาจังหวะนี้แหลกมาได้คริสด่วนไปยังไปโอ้โหจังหวะนี้สไลด์มาแม่จังหวะเข้าของรุสตีนี่สไลด์บอลออกข้างไปก็ยังเสียทุ่มให้กับบาซาเวงครับบอลทุ่มที่ริสด่วนริสด่วนให้กับด้านด้าอดุลอดุลเปิดกลางมาให้กับด้านอาทิตย์พยายามแหวกมาจะเปิดมาทางซ้ายอาทิตย์ยกมายังได้อยู่โอ้โหความคล่องของนักกีฬานี่สุดยอดเปิดให้อาทิตย์อาจไม่มีตรงจังหวะนี้อาทิตย์คืนหลังมาให้กับทางด้านรอดี้จังหวะนี้ก็หลุดออกหลังไปครับบอลตั้งแต่จะเส้นประตูของประจังตรังเสมเริ่มมีเกมลุกมากขึ้นครับสำหรับบาซาเวงครับโอ้หลังจากที่โดนแต่ด้านจันตรังเสมบุกอยู่ฝั่งเดียวบอลเปิดมาทางฝั่งซ้ายวางมาจะแหลมนิดนึงยังพลิกมาได้ของทางด้านพรเทพไรบอลจังหวะนี้แหวกลามาชิงมาโอ้โหยังได้แต่ว่าตัดมาเป็นของทางด้านบาซาเวงบ้างยังแหวกไปโอ้โหยังคล่องยังตัดมาได้บอลมาในแดนกลางของบาซาเวงมาที่อนุรักษ์ได้บอลมาอนุรักษ์มองไปขนาดยิงมาให้กับทางด้านรอดี้ย้อนหลังมาที่ริดวันเกินไปเล่นชิง1 2ให้อาทิตย์แล้วก็ย้อนไปที่อภิวัฒน์บอลที่รอดี้เปิดกลางมาอยู่วันนี้ได้สวยครับให้อนุรักษ์เปิดมายูนิตพลิกมายูนิตมองไปโอ้โหเปิดมาทางด้านฝั่งซ้ายให้กับทางด้านรอดี้แม่แรงเกินไปครับจังหวะการเปิดของรอดี้โอ้โหจะให้รอดี้นี่แม่จังหวะนี้เข้าใจปิดกันหน่อยครับประสานมายังไม่ติดในหน้าของทางฝั่งบาซาเวงครับโอ้โหเริ่มเกมใหม่ครับอยู่ที่กัมแม่17นี่กัมแม่บอลทุ่มของบาซาเวงจังหวะบาซาโคหลุดมาจากเปิดบอลของกัมแม่ก็หลุดออกข้างไปบอลที่ดีของบัตฟันดี้ทุ่มมาให้กับอดุลพลิกมายกมาไปติดผู้เล่นของจันทรังสีจังหวะนี้แจมาจังหวะนี้สุกรีเล่นชิงโอ้โหจังหวะนี้บอลตัดมาได้ที่อดุล
อดุลกลางทางด้านวาซาวิงได้บอลมาเปิดมากลางให้กับทางด้านอนุรักษ์เล่นอยู่กับอาทิตย์เปิดมาให้กับดาริดวนดิดวนแหวกไปดิดวนได้กับวันนี้พลิกอย่างเป็นบอลของวาซาวิงที่อนุรักษ์วางซ้ายไปทางด้านโอ้โหแรงไปหรือเปล่ายังโอ้โหเกิดให้กับยูซุปกับทันทีแต่ว่าแรงไปก็ปลิ้นออกข้างไปครับเป็นบอลทุ่มของทางด้านจันทรังสี FC จันทรังสีนี่มาจากแถวๆจันแหนนะครับสบายย้อยครับส่งโดยผู้บริหารท้องถิ่นนี่ต่างอบต.ครับบอลเปิดมาให้กับทางด้านรุสลีได้บอลรุสลีแพ้มาโอ้โหได้ติดนิดนึงจะตามเก็บมาได้อย่าแก้ไขมาดีครับรุสลีได้ครองเปิดมาให้กับทางด้านนัตกรโดนแย่ทิ้งไปโอ้โหจังหวะนี้ของอิบราฮิมโอ้โหความไวของนัตกรเกือบจะแหวกไปได้ครับแต่ว่าอิบราฮิมไม่ผ่านอิบราฮิมเทิร์นที่รุสลีเล่นอยู่กับนัตกรวันนี้ก็ทางฝั่งนัตกรทำหลุดออกข้างไปครับบอลทุ่มของทางด้านบาซาเวงครับนัตกรยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่ในช่วงครึ่งเวลาแรกครับวันนี้เป็นคู่แรกของรอบที่2ครับอยู่ในคืนหลังมาวางไม่มีใครครับจังหวะนี้บอลเปิดของฤดวนบอลทุ่มของชาตรังเสียบวันนี้นี่อากาศเด็กแรกคิดว่าดีครับบอกมาช่วงนี้เกือบมาร้อนอีกแล้วแต่ว่าความฟิตของนักกีฬานี่ทนทานต่ออากาศอย่างนี้นี่สบายสบายครับบอลเป็นของชันตรังสีวาเปิดไปทางด้านฝั่งซ้ายให้กับชัยวัฒน์ล็อกมาได้ชัยวัฒน์ไหลมาคืนชัยวัฒน์อีกครั้งหนึ่งชัยวัฒน์พักบอลมาไหลย้อนหลังมาที่ธนวุฒิมาที่ยุทธนาไหลกลางมาที่นัตกรย้อนหลังไปที่กาเมมาที่นัตกรมองไปแล้วเปิดมาให้กับทางด้านรุสลียังไม่เปิดให้สุกรีแต่ว่าดูแล้วสุกรีน่าจะอยู่ในลายที่ล้ำหน้าจังหวะนี้วางได้สวยลองกระชากไปจังหวะนี้ลอยจริงด้วยแม่บล็อกได้ดีแต่ว่ายังเป็นของบาสวิงแก้ไขไม่ได้บาสวิงที่ยูซุปสั้นๆมาโอ้โหเล่นยูซุปอีกครั้งนึงยูซุปได้บอลมายูซุปยกมากลางยูนิตได้บอลไหลสั้นๆมาผ่านมาที่ริดวันบอลจากอาทิตย์ให้ริดวันเปิดกลางมาโอ้โหไปไม่ดีพอจังหวะนี้ก็ตัดมาได้ดีผู้เล่นของทางด้านจันทรังสียูนิตเกี่ยวไม่อยู่จันทรังสีได้มายืนหลังย้อนหลังมายกไปทางด้านฝั่งซ้ายให้กับทางด้านชัยวัฒน์ไหลมาทางซ้ายครั้งนึงสั้นๆไอ้ที่ยุทธนาวางมาโอ้โหมีตรงขึ้นมาก่อนจังหวะนี้แม่เกือบจะเอาลงได้ดีแต่ว่าจังหวะของลายนี่ล้ำหน้าซะก่อนครับเปิดมาให้ธนัตกรครับยืนหน้าคู่กับสุกรีมีผู้เล่นของทางด้านบาซาเวงครับนั่งเจ็บอยู่นี่ก็การต้องไปดูอาการครับครับก็นะครับสำหรับแฟนๆที่ทำแบบบัตรจิตอาสาตกครับก็คือคุณสุไลมานจิใจครับบ้านอยู่แถวสากอครับก็มารับบัตรกลับไปได้ครับบัตรจิตอาสาน้องสุไลมานจิใจครับมารับที่ทางฝั่งฝ่ายจัดเตรียมกันได้ครับตรงนี้ก็โคลิ่งเบรก2นาทีครับอากาศร้อนเกินกว่า32องศาดูไปก่อนกำลังดูอาการของผู้เล่นทางฝั่งบาซาเวงเจ็บอยู่ก็เลยช่วงนี้ก็ดื่มน้ำดื่มท่าจังหวะอย่างนี้นี่มาการอนุญาตให้มาดื่มน้ำก่อนครับเพื่อลดอุณหภูมิของนักกีฬานะครับก็ปีนี้นี่ส่งมีผู้ให้ความสนใจครับสำหรับหลายๆที่ส่งมาแข่งร่วมแข่งขันจำนวน236ทีมด้วยกันครับก็นี่ก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งครับเพื่อชิงเข้าไปเล่นในรอบที่3ครับวันนี้ทั้งคู่ยังไม่เคยเจอในรอบแรกครับบายมาทั้งคู่ปุตสินเดเรกปุตสินอดิเรกครับอดิเรกโปเตวันนี้ทำหน้าที่ปุตสิน
ก็เรียกนักกีฬาเข้าเริ่มเกมกันใหม่ครับหลังจากที่ผู้เล่นของทางด้านบาซาเวงนี่ลุกขึ้นมาได้ครับวันนี้ท่านประธานเดชาก็มาให้สนใจในคู่นี้เช่นเดียวกันครับหลังจากที่ประจำอยู่ที่สนามเทศบาลโอ้โหสุกรีได้ว่าความแก้ไขมาได้ครับบอลที่อธิวัตรอธิวัตรหลักมาแทงกลับให้ยูนิตเล่นชิงอยู่กับด้านริดวันเปิดบอลกลางมาจังหวะนี้โอ้โหตักมาได้บอลที่ยุทธนาจังหวะของฮากิมเปิดมาย้อนหลังมาดึงมาหนึ่งจังหวะของทางด้านนราวุฒแต่บอลมาที่ยุทธนาที่กาแมมาที่รุสลีจะไปพลิกไปรุสลีโอ้โหจังหวะของรุสลีรุนแย่ไปปริ้นโดนตัวเองก็ออกข้างไปครับบอลทุ่มที่บาซาเวครับอยู่ที่ริดวันรอดี้ยืนเปิดมาให้กับทางด้านอาทิตย์ไม่มีใครครับทางด้านฝั่งขวาจะเปิดให้กับทางด้านยูซุปไม่พร้อมที่จะวิ่งก็เลยเสียบอลให้กับทางด้านจางทรังสีดูเกมกันต่อครับเริ่มเกมกันใหม่ครับจางทรังสีต่อบอลมาโยกมาในวันนี้โอ้โหแม่หลายๆจังหวะนี่เกือบได้ดีครับแต่ว่าดักลำหน้าของบาซังเวงซะก่อนครับไม่ว่าจะเป็นนัตกรแล้วก็สุกรีนะครับผู้เล่นมาเลก้าตัวเป้าตัวหลักของทางด้านจางทรังสีมองขึ้นมาบอลเป็นของทางจังสีครับไหลสั้นๆมาโดยยุทธนาวางยาวมาให้สุกรีจังหวะนี้สุกรีได้จังหวะนี้ไวเลยครับสุกรีพังออกมาสุกรีโยกมาโอ้โหความไวของอัสรีนี่สุดยอดครับโอ้หลายๆจังหวะนี้ซุปเปอร์เซฟครับจังหวะอัสรีโอ้เล่นนายทวารมือหนึ่งของทางด้านบาซาวิงยูนิคพลิกมาได้ครับยูนิคหมอบักลางยูนิคไหลสั้นๆมาหลังให้กับทางด้านอาทิตย์ไหลต่อบานไปทางด้านให้กับทางด้านอดุลยที่ยูซุปไหลที่อดุลอาทิตย์ได้อีกครั้งนึงอาทิตย์มองไปข้างหน้าวางไปทางด้านฝั่งซ้ายเปิดมาให้กับรอดี้พักบอลได้สวยรอดี้จะว่าโอ้โหเปิดมายังทันอยู่ครับแม่มาให้กับริดวนวางไปแดนหน้าไอ้วันนี้โขกโอ้โหไม่ถึงจังหวะนี้ลองซับแม่ลองส่องดูนี่ไม่เต็มเท้าจังหวะวิ่งมาระยะกรอบ18ลาของทางด้านอดุลยิงด้วยซ้ายแต่ว่าไม่เต็มข้องัดขึ้นมาแก้ไขมาย้อนไปที่อิบราฮิมไปบอลมาให้กับโมฮัมหมัดฟันดีเปิดมาไม่ถีบโอ้เกือบจะเก็บได้ครับชัยวัฒน์ปุตตะสินอดิเรกคิดว่าเป็นช่วงอากาศอย่างนี้ต้องคูลิ่งเบรก2นาทีครับนี่อากาศเกินกว่า32องศานี่34องศานี่ก็เลยมีกติกาว่าต้องหยุดพักเพื่อลดอุณหภูมิของนักกีฬาวันนี้ก็ผู้ตัดสินนำโดยอดิเรกปูเตะนะครับแล้วก็มีอนาฟีโดสนิแล้วก็มยุนไนแล้วก็ฮัมดี้ครับวันนี้ก็ทีมงานของผู้ตัดสินรายการนี้ครับอยู่ในรายการนี้มาเป็นเวลา20ปีด้วยกันครับคือเป็นครั้งที่20ก็แฟนๆให้การติดตามด้วยดีเสมอมาครับปูสนานุทางภาครัฐเอกชนครับปีนี้ก็มีบริษัท AS Motor บริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิแล้วก็มีบริษัทพิธามพาณิชย์จำกัดจำหน่ายรถยนต์ Toyota และรถยนต์ Honda แล้วก็บริษัทพินิมอเตอร์ครับขายรถจักรยานยนต์แล้วก็มีกาแฟคิริเคทนะครับก็วันนี้ให้การสนับสนุนเช่นเดิมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงพักคูลิ่งเบรกเพื่อให้อุณหภูมิของนักกีฬาในลดลงแต่ว่าอากาศจะร้อนแต่นักกีฬาไม่ได้ร้อนตามอากาศครับนี่คือความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาฟุตบอลที่สร้างทักษะของตัวเองเพื่อโดนใจแมวมองที่มาชมในวันนี้เพื่อจะลอยยอดตัวเองไปเป็นสินค้าออกให้กับตัวเองแล้วก็เป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ครับนอกจากเก่งทางด้านกีฬาแล้วอารมณ์ต้องเก่งด้วยครับสำหรับนักกีฬาที่ดีนะครับก็วันนี้นี่
เล่นได้ประทับใจครับทั้งคู่นี่ผลักกันลุกแล้วก็รับครับหลายจังหวะที่เกือบจะทำประตูได้แต่ว่ายังไม่ดีพอครับสำหรับหลายๆจังหวะนะครับแต่วันนี้นี่เห็นมาแล้วแต่ละทีมทักษะแต่ละคนนี่โอ้โหทำให้แฟนๆนี่ต้องติดตามครับคู่นี้นะครับแต่ว่ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะไปต่อในรอบที่3รายการพี่เอยะลาเอฟเอครับไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้มีที่ว่างสำหรับผู้ชนะเท่านั้นแต่ต้องชนะด้วยในเกมด้วยทักษะที่ในกฎกติกาที่วางไว้นอกเกมนี้เราจะไม่รับการพิจารณานะครับนี่คือคอนเซ็ปต์เพื่อให้กีฬาสร้างมิตรภาพและได้มาสร้างศัตรูบอลทุ่มของบาซาเวงครับอยู่ที่มอมบัตฟันดี้ทุ่มมาให้ยูนิตโขกมาวางมาแม่จังหวะนี้ไม่แรงพอมาที่ชัยวัตรไหลมาที่ยุทธนากัปตันทีมวางมาจะให้สุกรีแต่โคกมาได้ที่ฤทธิ์วัตรพลิกมาได้ที่ยูซุปยูซุปกัปตันทีมกระชากมายูซุปกระชากมามองไปคลิกมาหนึ่งจังหวะไหลมาที่ยูนิตยูนิตได้บอลมายูนิตพยายามแหวกมาเปิดมาทางด้านฝั่งซ้ายให้กับรอดดี้โอ้โหแม่มีไม่จังหวะกันดักลำหน้านี่ทำได้ดีทั้งคู่ครับหลายๆจังหวะนี่หลุดเมื่อไหร่นี่มีโอกาสครับแม่แต่ว่ายังทำได้ดีครับแนวหลังของทั้งสองทีมไม่ว่าจะเป็นจันทรังสีหรือไม่ว่าจะเป็นบาซาวิงทำได้ดีเยี่ยมนี่ชิงไหวชิงพริบกันว่าใครพริบได้ดีไหวพริบได้ดีกว่านี่โอกาสมีสูงครับมาตรฐานเดียวกันทั้งสองทีมชัยวัฒน์เปิดมาสุกรีเช็ดมาโอ้โหจังหวะนี้เข้าที่อธิกรนัตกรได้บอลเบรกยองซองดูก็มีได้ฟาสก่อนจังหวะนี้อธิวัตรไปโดนทำฟาวล์เกือบจะเกี่ยวได้ครับนัตกรจังหวะมาสักครู่ครับจ่ายของสุกรีนี่โอ้โหบอลอยู่ที่วาซาเวครับเปิดมาโดยโมบัตฟันดี้ก็เอาลงมาก็เกี่ยวหลุดข้างไปครับดูสิยูซุปบอลมาจังหวะนี้พลิกมาที่ทางด้านโอ้โหจังหวะของยูซุปสเต็ปได้ดีเยี่ยมโอ้โหเปิดมาอยู่นิดลองส่องดูโอ้โหไปติดอัจฉริยะเปิดมาเละวางดีแหวกมาได้ครับนี่อันดุดแม่แก้ไขมาจังหวะนี้ว่าไงครับโอ้โหยังแหวกมายกยกไปอีกทีโอ้โหมียังไม่มีอะไรครับเปิดใบทางด้านฝั่งซ้ายให้กับชัยวัฒน์วางยาวมาทางด้านฝั่งซ้ายเอาลงมาบังได้ดีไหลมาที่สุกรีดุดโอ้โหยังไหวอยู่ยังมาเปิดยกขอบอลแล้วก็สำหรับอธิกรณ์นะตะกอนนัตกรได้บอลนัตกรลงมาพลิกมาโอ้โหจังหวะนี้หลังไม่ดีโอ้แต่ว่าของนัตกรนี่เปิดมาได้สวยครับยกมาจากกาเมครับโอ้โหแต่ว่านัตกรจังหวะนี้นี่หลังไม่ดีครับปลิ้นออกหลังยังน่าเสียดายครับโอ้โหบอลดักเตะจะเส้นประตูของบาซาวิงครับโดยอัสรีเปิดมาได้ดีโอ้ดักมาได้นัตกรเจ้าวันนี้นี่ก็ยกเท้าสูงนิดหน่อยก็ไปทำลายจังหวะของอธิวัตรกรรมการมองว่าเป็นลูกได้ฟาวของตะดาบาซาวิงครับความตั้งใจกันเล่นฟุตบอลนี่ครับบางทียกสูงยกอะไรก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าด้วยปฏิกิริยาของนักกีฬาอยู่นิดได้บอลมาอยู่นิดบาซาวิงแทงบอลมาโอ้โหจะเปิดมาให้กับตะดาบรอดี้ครับโดนดักไว้ได้กลับมาเป็นของทางด้านจางตรังสีทางด้านฝั่งซ้ายสไลด์ทิ้งไปได้ครับโอ้โหจังหวะนี้ผู้ตัดสินดีเรกดูแล้วจังหวะอย่างนี้ก็ได้ฟาครับจังหวะของลำเลียงของพรเทพครับต้องเรียกสตาร์ไปดูกันครับแผ่นสนามของฝั่งจางตรังสีที่นอนอยู่ก็คือกาแมปผู้เล่นไว้เลข14
ขออภัยครับหมายเลข4คือนราวุฒินะครับก็บอลต่างประเทศก็สุดมันครับหลังจากที่แฟนๆบางทีมผิดหวังไปแล้วก็บางทีมก็สมหวังกันไปนะครับแบ่งๆกันไปครับสำหรับที่ผิดหวังก็ต้องเริ่มกันใหม่ครับเช่นเดียวกันกับรายการนี้ครับแพ้ไปในวันนี้ก็โอกาสหน้าปีหน้าก็เริ่มกันใหม่ครับเพราะกีฬามีแพ้มีชนะมีอภัยบอลวางยาวมาโยนิสุกรีขึ้นได้หรือเปล่าโอ้แม่ล้นเกินไปหน่อยสุกรีตามไปก็มีทงขึ้นมาก่อนครับโอ้โหจังหวะเปิดของจางตระศรีนี่ได้เสียเลยบอลฟรีคิกจากจังหวะล้ำหน้าไปสักครู่ครับบอลอยู่ที่ลีดวนวางมาไปติดยุทธนาตามไปเก็บได้ที่กาเม่กาเม่ได้บอลเปิดมาทางด้านฝั่งซ้ายให้กับโยนิคทันหรือไม่ครับโยนิคโอ้โหโอ้โหความไวของอาสรีนี่โอ้โหทำอะไรไม่ได้จังหวะของการเปิดของอัตรังสีนี่ได้ดีแต่ว่าความไวไวพริบของทางด้านปฏิภาณไวพริบของอาสรีนี่โอ้โหตัดบอลได้หลายๆจังหวะช่วยทีมได้ยังได้ดีเยี่ยมครับบอลเปิดมาไม่ดีจังหวะของอัศรีชูมาที่กาแม่กาแม่จะไปพลิกโดยยูนิตเข้ามาบ้างก็ปล่อยออกบอลทุ่มของบาสวิกไหลมากลางมาจังหวะนี้โอ้โหบองหาเพื่อนมาเติมใส่ก้อยมาที่ทางด้านยูซุปยูซุปได้บอลยูซุปพยายามจะแหวกมาโอ้โหยังไปไม่ได้ต่อชิงมาที่อดุลอดุลวางบอลกลางจังหวะนี้เที่ยวโอ้โหจังหวะนี้เว่จังหวะตามนาคอรอดี้นี่ทำเกือบได้ดีครับโอ้โหไปเข้ามือของอดุลกอนเดนซะก่อนครับแม่เปิดได้สวยงามจังหวะนี้ของยูนิตนาตะกอนยกมาหลุดตัดมาได้บอลเป็นของสุกรีเล่นอยู่โอ้โหสุกรีจะยกให้กับนาตะกอนบอลทุ่มของชันตรังสีอยู่ที่รุสดิชูมาใช้สุกรีสุกรีโดนแย่ทิ้งไปก่อนครับโอ้โหนี่ไลฟ์สดตามเพจของเรานี่ 1,000 กว่าวิวครับที่ชมอยู่ตามบ้านที่มาไม่ได้ครับเพราะว่าสนามเต็มมาไม่ได้วันนี้นี่ขอขอบคุณดึกทามทีมงานกัฟมีเดียนะครับอีกัฟมีเดียนี่ได้จากเดอะแบงค์เดอะบังนะครับวันนี้นี่ให้คำสนับสนุนในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ครับแฟนๆที่นอนอยู่ที่บ้านนี่ไม่ต้องโดนอากาศร้อนครับชมอยู่ที่บ้านชัดเจนครับช่วงนี้มีผู้เล่นของด้านบาซาวิครับอดุลก็ลุกขึ้นมาได้ครับทุ่มมาก็ได้ทุ่มอีกครั้งนึงครับสำหรับจางทรังสีบอลอยู่ที่รัสดิไหลย้อนมาอยู่ที่เกษมขวางไปทางด้านฝั่งซ้ายให้กับชัยวัฒน์เดวัดเปิดมาทางด้านฝั่งซ้ายเกี่ยวไม่ได้ย้อนหลังมาที่กาเมกาเมมองหาย้อนหลังมาที่ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์วางมาที่เกษมตัวนี้ขึ้นไม่ได้ก็เล่นจังหวะดึงจังหวะอยู่ก็เปิดมาทางด้านฝั่งซ้ายให้จังหวะนี้ของชัยวัฒน์ย้อนหลังมาอยู่ที่นราวุฒิสไลด์ทิ้งไม่ได้ก็บอลเป็นไปโดนตัวผู้เล่นของทางด้านชาตรังสีครับบอลทุ่มของบาซาวิงบาซาวิงนี่ชื่อพื้นเปก็อยู่แถวๆกรุงปีนังครับ
วันนี้นี่นำทีมมานะครับโดยรวมตัวมาครับสามารถที่จะต่อกรกับจันทรังสีได้ดีเยี่ยมครับบอลมาที่อดุลอดุลเปิดมาไม่ดียังเป็นของสุกรีสุกรีพลิกมาสุกรีโอ้โหโดนตัดมาได้ยูซุปย้อนหลังมาไหลมาโอ้โหยังเกี่ยวตามแม่จังหวะของทางด้านอดุลมาที่อาทิตย์อีกครั้งอาทิตย์ลำเลียงมาอาทิตย์พลิกมาอาทิตย์มองไปทางด้านฝั่งซ้ายเปิดให้ริดวันริดบรามได้จังหวะนี้เปิดมากรรมการไม่ได้ว่าอะไรบอลตัดไปแค่ได้ที่รุสลีเปิดมาย้อนหลังมาที่ริดวันได้บอลริดวันจะพยายามกระชากไปริดวันมองไปข้างหน้ายังไม่เปิดยังพลิกมามาเติมมาแล้วแต่ว่าเปิดเอ้โอ้ไปติดบล็อกคงมาที่ยูซุปไม่มีใครเติมในวันนี้โอ้โหแม่ยูซุปขึ้นมายูซุปนี่ทำหน้าที่กัปตันทีมให้กับทางฝั่งบาซาวิงวันนี้ทำหน้าที่ได้ดีในแนวกลางรัดบอลได้หลายๆจังหวะก็พยายามลำเลียงมาถึงในแดนหน้าของบัสจังหวะรังสีย้อนไปเจวัตแนวกลางมาตอนนี้เปิดของกาแม่โดนตัดไม่ได้อาทิตย์นัตกรเบอร์สุกรีสุกรีโดนแย่มากาไม่ได้ว่าอะไรก็จังหวะสองก็ดูแล้วก็มีลูกวิ่งขึ้นมาจังหวะโดนทำฟาวของอาทิตย์บอลเริ่มกันไปครับอยู่ที่อธิวัตรอธิวัตรแทงบอลกลางมาจังหวะของทางด้านอดุลเปิดมาให้กับยูซุปได้ยูซุปพลิกมายูซุปจะวางขวามาเติมมาโอ้โหแม่เปิดให้รอดดี้ครับแต่ว่าเกือบจะได้ไปนี่กลับเป็นเกมรุกของทางด้านบาซาเวงครับหลังจากที่ทางฝั่งจันทศรีนี่ดูเกิดการแผ่วขึ้นมาบอลมาที่จังหวะนี้โอ้สกัดทิ้งไปก่อนครับอิบราฮิมอิบราฮิมดูแล้วไม่ปลอดภัยก็สกัดทิ้งไปก่อนครับบอลทุ่มของทางด้านจันทรังสีทุ่มมาให้กับทางด้านพรเทพพรเทพมองไปที่หน้าพรเทพยังไม่เปิดครับพรเทพวางมาจังหวะนี้เปิดให้กับนัตกรนัตกรลงสวยให้สกรีโยใส่ด้วยจังหวะนี้นี่แม่ลุ้นสไลด์มาโอกาสไม่โอ้ค่อนข้างจับเปลืองครับโอ้แม่หลายๆจังหวะบอลมาเป็นของทางด้านจันทรังสีที่ยุทธนายุทธนาโดนเก็บมาที่ยูซุปยูซุปมองเติมมาเลยครับแล้วฝั่งขวาจังหวะนี้ยูซุปมองไปโอ้โหแม่โดนดักไว้ได้ครับแม่รีบไปหน่อยครับตัดด้วยกาเม่ก่อนอยู่ที่ทางด้านรุสลีอยู่ที่เปิดมาที่กาเม่กาเม่ย้อนหลังมาให้ผู้รักษาประตูก็คืออับดุลกอเดมในแนวหลังก็มีกาเซมแล้วก็มีกาเม่รักษาจังหวะได้ดีครับเปิดมาทางด้านฝั่งซ้ายเปิดมาริมเส้นทางด้านฝั่งซ้ายครั้งเปิดมาจังหวะนี้แม่ไปติดนิดด่วนโอ้โหเปิดมาไม่ดีเช่นกันเล่นเร็วมาให้กับนัตกรนัตกรมองบอลจังหวะนี้ทิ้งไปโอ้โหจังหวะนี้เปิดมาแล้วครับพรเทพพรเทพว่าไงโยกมาโอ้โหออกการชี้ว่าอย่างไรครับโอ้โหก็รับเหลือจังหวะนี้ก็ชี้เป็นลูกจังหวะจุดโทษหรือเปล่าโอ้โหจังหวะเข้าทำของทางด้านพรเทพนี่โหน่าจะเป็นลูกได้ฟาวในกรอบโทษครับโหนี่ก็รู้ตัวครับตรงนี้นี่โอ้โหนี่ดูไม่ทันต้องดูทางต้องดูทางเป็ดครับดูยศรีเพย์ครับจังหวะนี้ของจังหวะได้ฟาวของทางด้านจางตรังสีครับก็เป็นจุดโทษครับโอ้โหนี่คือความสุดมันครับผู้ที่เอาบอลมาตั้งก็คือพรเทพครับผู้ที่โดนนำฝ่าวมาสักครู่ครับหรือว่าดูที่ว่าทางด้านจันทรังสีจะขึ้นนำไปก่อนแล้วมาก็ดูจังหวะนี้ครับอย่ากระพริบตานี่คือความสุดยอดของคู่นี้ต่ออยู่ในช่วง
แต่ท้ายเกมของครึ่งเวลาแรกพรเทพจะทำได้หรือไม่ครับโอ้โหแม่พรเทพทำได้ครับยิงจังสายมือของทางด้านอาสรีครับไม่สามารถเซฟลูกนี้ได้ก็ต้องเริ่มเกมกันใหม่ครับยังมีโอกาสสำหรับบาซาวิงนี่จังหวะสักครู่ของพรเทพก็ทำประตูให้กับทางด้านทางตรังสีครับนึกนำขึ้นไปก่อนจังหวะยิงจุดโทษมาสักครู่ครับนาทีที่43โอ้โหนำไปก่อนครับผู้ตัดสินที่4ก็ยกไปทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีอยู่ในช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาแรกครับสกอร์เป็นของจังตรังสี1ประตูต่อ0ครับยังมีโอกาสครับสำหรับนัทบาซาวิกวางยาวมาหลายจังหวะที่เกือบจะทำได้ครับแต่ว่ายังไม่จบสกอร์บอลทุ่มของบาซาวิกทุ่มมาให้กับจังโรดี้ย้อนหลังมายกมาที่ยูนิฟพลิกมาของอนุรักษ์วางหน้าประตูจังหวะนี้ขึ้นมาครบกำได้ว่าอะไรบอลตัดมาได้ที่กาเมกาเมไหลมาทางซ้ายมองไปขณะพลิกมายังไม่เปิดมองโอ้จังหวะสุกรีกับนาตากรก็เรียกบอลมาก็ชี้ให้สุกรีจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้ทำได้ดีครับเปิดมาให้กับทางด้านพรทิพย์พอทิพย์ได้บอลมาวางมาจังหวะนี้พลิกมาได้ลองส่องดูหรือเปล่าครับโอ้ไหลมาไม่ถนัดที่จะทำในจังหวะนี้ก็พลิกมาโอ้โหของทางด้านยุทธนาเนี่ยไม่โดนตัดมาได้บอลไปบาซาวิกอยู่ที่รอดดี้ย้อนหลังดูนี่มองไปข้างหน้าหมูนี่ยังให้เพื่อนวิ่งมาที่ยูนิตได้บอลมาที่ยูนิตลำเลียงมาต่อบอลให้กับรอดดี้มองไปข้างหน้าปีใหม่กับทางด้านอนุรักษ์อยู่นี่อีกครั้งหนึ่งวางไปข้างหน้าเปิดมาโอ้โหจะเปิดมาให้กับริดวนได้บอลมาริดวนวันนี้ก็ยังเป็นของทางด้านโอ้โหล็อกมากรรมการไม่ได้ว่าอะไรครับจังหวะนี้ก็เปิดมาเล่นเร็วแต่ไม่ดีพอเดินตัดมาได้ที่อิบราฮิมตามมาเก็บได้ที่เล่นเร็วมาที่อดุลยูนิตย้อนหลังมาบาซาวิกไม่เปิดยาวมาเดนหน้าโขกออกมาได้ครับมาที่ยูซุปเก็บบอลมายูซุปกระชากไปยูซุปลำเลียงเปิดมาโอ้โหแม่ไม่เข้าใจระหว่างอดุลกับยูซุปบอลตัดมาได้ที่กาเมเปิดไปด้านฝั่งซ้ายลำเลียงมามองไปข้างหน้าโอ้โหเรียกบอลสกรีเรียกบอลมาจังหวะนี้ของโฮเตอร์มาเร็วตัดมาได้ที่ฮากิมได้บอลมาฮากิมยกมาฮากิมพลิกมาแม่จังหวะนี้พลิกมาไม่ได้ครับโดนดันโดยอธิวัตรย้อนหลังมาวางยาได้ประตูขึ้นมาจังหวะนี้โอ้โหสุกรีโป้จังหวะเข้าขวาของสุกรีทำประตูในช่วงท้ายเกมเป็นประตูที่2ให้กับทีมโอ้โหหลังจากนี่โยนมาด้านฝั่งซ้ายโอ้โหแอสซิสต์โดยหมายเลข8หรือเปล่าครับโอ้โหฮากิมนี่โยนมาสวยงามครับไปเข้าขวาของด้านสุกรีเตะผู้เล่นหมายเลข9ครับทำประตูนำเป็น2ประตูครับโอ้โหยังมีอีกครึ่งเวลาครับสำหรับบาซาวิกสามารถที่จะแก้ไขเกมมาได้ครับแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งสำหรับทางด้านจะทางสีบอลที่จะทำประตูเพิ่มขึ้นได้ครับเช่นเดียวกันโอ้โหนี่จังหวะแต่ละจังหวะนี่หลังจากที่ทางด้านอาสรีนี่ป้องกันได้หลายลูกด้วยกันแต่ว่าจังหวะนี้ปูตัดสินเบานกวิทย์หมดเวลาในครึ่งเวลาแรกครับสกอร์ก็เป็นของจังทางสีสองประตูหลังจากที่ประตูแรกนี้จากการยิงของหมายเลข14ครับพรเทพแล้วก็กลับมาได้อีกประตูหนึ่งของสุกรีครับผู้เล่นหมายเลข9ก็ช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ครับก็ขอบคุณกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการนี้มาถึงครั้งที่20ครับและก็มีทุกภาคส่วนขอขอบคุณท่านผู้ชมขอขอบคุณแฟนๆที่ไอ้การสนุนและก็ทางทีมงานทั้งทุกๆทีมครับ1236ทีมปีนี้นี่อีกปีหนึ่งครับที่จำนวนทีมเกิน200นะครับ
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้รายการนี้ดีๆอย่างนี้มากับศึกลูกหนานชายแดนใต้อยู่คงอยู่กับพี่น้องในพื้นที่ครับก็อีกสักครู่มาพบกันในครึ่งเวลาหลังครับมาลุ้นกันว่าทางฝั่งบัสเวงนี่จะแก้ไขอย่างไรครับเทคนิคอย่างไรนี่พอมาติดตามแล้วก็จะรังสีจะทำยังไงให้ทีมได้สกอร์เพิ่มครับก็ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับมีมอบยาโลยาโย
กีสลาลู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 อยู่มีปูจิปูเลปีนิ่งดียาอ๋อยาดีลามอต่ออยู่ปอดียอเชื่อบอกมันด้วยว่าเรามันยังคิดถึงไอ้สักไอ้พึ่งยังจำกันได้ไม่นอกิดต่องายีสกาลีดีดูสนยอกูต่อลูกปอดูมะกิดต่อบ้านเราผมกลับมาชมยาลาเอฟเอครับเพื่อนมารับชวนมาเชียร์ที่มันปีนี้บอลมากมายหลายทีมแต่ละทีมประสิทธิ์ยอดทั้งนั้นใครมีฝีเท้าก็งัดออกมาดูให้คนเขารู้จะได้แจ้งเกิดการให้ลูกบอลพาไปสู่ฝันดีแลสีสันยะลาเอฟเอครับมาเซฟเดียวนี้ดีโยเป็นครูดอลล็อกบูดูบูก็คือดาแต่โอเลมังต่อแซบูเลปีนิ่งดูโออิงะดีโยตูลงวอยาเต้แดมาแอบเพื่อนฉันนั้นก็ยังอยู่ร่ำรวยยังมีแฟนสวยคนเดิมที่ห่างเดิมโอดีโยวอยาแต่มันยังไม่พอบีนิ่งกี่ต่อยังไม่ถึงสี่คนอยากจะชวนเพื่อนมาเที่ยวยะลาแต่งอวอลาเอฟเอครับด้วยกันให้กีฬาต้านสิ่งเลวร้ายผูกสายใยเชื่อมสายสัมพันธ์เล่นในเกมสู้ในเชิงบอลไม่มีสอนให้รบราคากันให้กีฬาจันลูมสร้างสรรค์ให้ลูกให้ล้านไม่เดินลุงทางผิดมาโซเดียวนี้ดีโยเป็นครูดอลล็อกบูดูบูก็คือดาแต่โอเลมังต่อแซบูเลปีนิ่งดูโออิงะดีโยตูลงวอยาเต้แดมาแอบเพื่อนฉันมันก็ยังอยู่ร่ำรวยยังมีแฟนสวยคนเดิมที่ห่างเดิมโอดีโยวอยาแต่มันยังไม่พอบีนิ่งกี่ต่อยังไม่ถึงสี่คนอยากจะชวนเพื่อนมาเที่ยวยะลาแต่งอวอลาเอฟเอครับด้วยกันให้กีฬาต้านสิ่งเลวร้ายผูกสายใยเชื่อมสายสัมพันธ์เล่นในเกมสู้ในเชิงบอลไม่มีสอนให้รบราคากันให้กีฬาจันลูมสร้างสรรค์ให้ลูกให้ล้านไม่เดินลุงทางผิโดยแน่นอนครับหรือว่านอน
อาซีกลิดูมอยากแกมาโนเจเวดิโอบอวอเคตออยู่มีปูจิปูเลบินินดียาออยาดีลามอตอจูปอดียอช่วยบอกมันด้วยว่าเรามันยังคิดถึงไอ้สักไอ้พึ่งยังจำกันได้ไม่นอกิตองาจิสกาลีดีดูโซนยอกูตอลูกปอดูมะกิตอบ้านเราผมกลับมาชมยาลาเอฟเฟคครับเพื่อนมารับชวนมาเชียร์ทีมมันปีนี้บอลมากมายหลายทีมแต่ละทีมประสิทธิ์ยอดทั้งนั้นใครมีฝีเท้าก็งัดออกมาดูให้คนเขารู้จะได้แจ้งเกิดการให้ลูกบอลพาไปสู่ฝันนี่แหละสีสันยะลา FA ครับมาสดเดียวนี้ดียอเป็นครูดอลอกบูดูบูก็คือดาแต่โอเลมังต่อแซบูเลบีนิงดูโออิงะดียอตูลงวอยาเต้แดมาแอบเพื่อนฉันมันก็ยังอยู่ร่ำรวยยังมีแฟนสวยคนเดิมที่ห่างเดิมโอดีโอวายะแต่มันยังไม่พอบีนิ่งกี่ต่อยังไม่ถึงสี่คนอยากจะชวนเพื่อนมาเที่ยวยะลาแต่งอวาลาเอฟเอครับด้วยกันให้กีฬาต้านสิ่งเลวร้ายสายใยเชื่อมสายสัมพันธ์เล่นในเกมสู้ในเชิงบอลไม่มีสอนให้รบราคากันให้กีฬาจันลงสร้างสรรค์ให้ลูกให้ล้านไม่เดินลงทางนี่ดีโยเป็นครูดอลอปูดูปูก็คือดาแต่อเลมังต่อแซบูเลบีนิงดูโออิงะดีโยตูลงวอยาเต้แดมาแอบเพื่อนฉันมันก็ยังอยู่ร่ำรวยยังมีแฟนสวยคนเดิมที่ห่างเดิมโอดีโยวอยาแต่มันยังไม่พอบีนิ่งกี่ต่อยังไม่ถึงสี่คนอยากจะชวนเพื่อนมาเที่ยวยะลาแต่งอวาลาเอฟเอครับด้วยกันให้กีฬาต้านสิ่งเลวร้ายผูกสายใยเชื่อมสายสัมพันธ์เล่นในเกมสู้ในเชิงบอลไม่มีสอนให้รบราคากันให้กีฬาจันลูกสร้างสรรค์ให้ลูกให้ล้านไม่เดินลุงทางผิI'm not gonna go hati lawe belai
ดริดมีโรนันโดกับมูรินโญ่เดอะสเปเชียลวัน yeah. ของ yeah. เรามีอยู่ในนั้นไอรถถัง0หน้า5นาที oh, yeah. บาร์ซ่าเขามีเมสซี่เรามีโคบี้ไอโคบี้ชา uh-huh. ทางด้านเซ็นเตอร์ด้านขวาฮาฟิฟีฉายาไอซ์วอลจอมสับอย่างลุยนานี่เจอกับคนนี้มะจังเป็นไง uh-huh. จะเทียบไรอันคิกได้ดีมากกว่าที่นั่นไงกับตันมาเวลเยอรมันเขามีบัลลังก์เรามีเทอร์สักดีนะยัง yes.ยังมีอดินันแซ่เฮงแถมมีฮาเซนจอมตะบันเฮ็ดเฮงฟันเดซาเทียบไปสัญญาคงพอสู้ได้อีกคนก็เหนียวได้ใจอาริขานนั่นไงซุปเปอร์คาร์ครีมชีสหมวดต้นเพชรคาดหน้าหยกจริงไม่โกหกแต่ปีนี้หายไปไหนเวเดก็น่าเสียดายเฮ้อเซงชิปหายโดนแบนยาวไม่ต้องมีสตาร์ดังๆก็ไม่มีตังค์จ้างเขาแค่ลูกหลานเราก็พอหงแดงมีสตีวีจีเรามีบือยีสูสีสู้ได้ชุนรีเอาสุกรีไปแต่เราเก็บไว้มูฮัมหมัดซอฟีไหนจะมูฮัมหมัดบักรีอับดุลซอฟีอรุสดีอามะพิสูจน์ให้เห็นจะจะสุเลมาเน่นะจะพลังไดนาโมของดียังมีอีกเยอะอาจเชื่อผมเหอะผมไม่ได้โม อีกคนก็เป็นฮีโร่ผมไม่ได้โวซาเรนั่นเอง พวกเรานั้นไม่ต้องเซ็งเมืองทองเขาเก่งก็ปล่อยเขาไป ลองเจอคนนี้เป็นไงจ่ารถทหารไทยเดอะเนวี่ดาวรุ่งต้องดูคนนี้โชว์ฟอร์มดีดีรีดวันตัวเก่าสุริยายายิเล่นหน้ากอดที่เป็นโกกอดแจ๋ว okay. แล้ว okay. มีอีกคนเด็ดขาดก่อนเจ้ามุมตาร์ดนี่สู้ขาดใจแฟรงกี้ในทวารมือไวของดีนมาไกลจากคาเมรูสมาเอแบ็กซ้ายพันธหัมคอยดูฟอร์มกันเอ้าคอมมิ่งซูนต้องมีสตาร์ดังดังก็ไม่มีตังค์จ้างเขาแค่ลูกหลานเราก็พอมาทางด้านฝั่งซ้ายบอลเป็นที่ด้านหมายเลข15ก็คืออาทิตย์บอลกลางมาที่อดุลไหลย้อนไปที่ฤทธิ์วัฒน์แทงมาที่อาทิตย์โอ้เปิดมาไม่ดีโดนดักมาได้ครับที่ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์กระชากมาต่อบอลครับสกรีนต่อชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ไปไปทางด้านฝั่งซ้ายโอ้โหแม่ลึกหล่นไปหน่อยครับก็ว่าจะให้กับทางด้านนัตกรครับย้อนหลังไปหน่อยจังหวะการเปิดของทางด้านชัยวัฒน์เมื่อสักครู่ครับบอลทุ่มมายูนิตย้อนหลังแต่งมาที่ยูซุปจะพลิกมาโอ้โหมันตัดไม่ได้ที่นัตกรนัตกรมองมาแทงบอลไปไม่โดนสกัดไปได้ครับงัดขึ้นมายังไม่ออกยูนิตต่อบอลมาจะเป็นของกาเมะวางมาจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้เราเปิดมาด้านหน้าฝ่ายจะให้กับนัตกรแต่ว่าสั่นไปหน่อยยกขึ้นมาทางด้านบาสวิงได้บอลมาจังหวะนี้ทางด้านฝั่งซ้ายวางแทงกลางมาโอ้ยูนิตตามบอลมาต่อบอลสั่นๆมาดุจจับมาได้ครับพลิกมาชี้ยุทธนายุทธนาไหลมาให้กับทางด้านกาเมยาวไปได้อยู่ครับได้ชัยวัฒน์แทงมาให้กับธนพรเทพพรเทพแต่บอลให้กับธนชัยวัฒน์อีกครั้งหนึ่งชัยวัฒน์โอ้โหจังหวะนี้โดนสไลด์ทิ้งไปก่อนครับจังหวะของมูฮัมหมัดฟันดี้ของทางฝั่งบาสาเวงสไลด์ทิ้งไปเสียทุ่มให้ครับด้านชาตรังสีทางฝั่งซ้ายชัยวัฒน์ทุ่มชัยวัฒน์แกะมาได้ครับชัยวัฒน์ยังเกี่ยวชัยวัฒน์โอ้โหพยายามไปแหวกไปก็มีนกปีดขึ้นมาก่อนครับเล่นเร็วยูนิตที่ธนาวุฒินาราวุฒิอีกครั้งหนึ่งเล่นชิงระหว่างยุทธนานาราวุฒิแล้วก็ต่อบอลคนหลังไปให้กับธนาเกษมเกษมต่อมาตะด่างฝั่งขวาขวางยาวมาจังหวะนี้จะเปิดมาให้กับทางด้านพรเทพสกัดมาได้บอลย้อนมาเป็นของบาสวิกยูนิตพักบอลมายูนิตมองไปขนาดไหลมาตะด่างฝั่งขวาให้กับฤทธิ์วัฒน์ฤทธิ์วัฒน์แทงบอลมาจังหวะนี้โอ้แม่แรงไปครับจะเปิดให้กับทางด้านรอดี้บอลได้ถูกอีกครั้งหนึ่งธนบัสาวิกอยู่นี่เรียกบอลมาอยู่นี่ได้บอลมาจังหวะนี้อยู่นี่กระชากไปอยู่นี่ไหลมาที่อาทิตย์แต่งมาจังหวะนี้ย้อน
จังหวะนี้สวยให้กับโรดี้กับโรดี้เปิดมาขึ้นมาโอ้โหย้อนไปหน่อยครับแม่เกือบจะทำได้ครับจังหวะนี้ของอดุลลื่นไปหน่อยครับแม่เปิดได้เยี่ยมครับทางฝั่งซ้ายของโรดี้เนี่ยเปิดให้กับอดุลนี่ลื่นไปหน่อยครับหลักไม่ดีก็เลยเสียของไปครับบอลฉลับผู้เล่นของบาสเวงครับได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งทางด้านจันทรังสีอยู่ในครึ่งเวลาหลังนี้นะครับจันทรังสีบุกจากขวาไปซ้ายส่วนทางด้านบาสเวงบุกจากซ้ายไปขวาครับสกอร์เป็นของจันทรังสีกับ2ประตูต่อ0จากการยิงของผู้เล่นหมายเลข14คือพรเทพแล้วก็ประตูที่2ก็หมายเลข9สุกรีครับพอได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งทางด้านจันทรังสีบอลทุ่มถึงมาจังหวะขึ้นของสุกรีก็ไม่มีแล้วจูนิตไหลมาที่อาทิตย์ที่ย้อนไปที่ยูซุปยูซุปไหลมาที่อิบราฮิมดึงมายูซุปมาที่วันนี้เปิดมาโอ้โหยังกดคลิกอยู่ตัดมาได้ครับยูซุปแกะมาให้ไหลมาที่อาทิวัฒน์จนหลังมาดึงมานิดหนึ่งของดัดอาทิตย์ปอบอลให้มีดวงวินมาก็เป็นลูกกลายบอลนะครับจังหวะแฮนด์บอลของทางด้านจากทางสีบอลได้ฟรีคิกของบาซาวิงครับเอาบอลมาวางไว้ก็คืออาทิตย์ขอบังบัดฟันดีเอาบอลมาวางจะเปิดฟรีคิกจังหวะนี้ครับให้กับบาซาวิงสวีก็พยายามหาจังหวะที่จะตีไข่แตกให้ได้ครับหลังจากที่โดนนำตัวย้อนมาลึกเกินไปก็ย้อนหลังออกไปครับก็เลยได้ตั้งเตะจะเซฟประตูโดยจันทรังสีบุรุษประตูของจันทรังสีนี่คืออดุลก่อนดีวางยาวมาขึ้นโขงมาได้ครับอิบราฮิมจังหวะนี้ของอันดุลต่อบอลโอ้โหจังหวะนี้แม่เกี่ยวคืนมาได้ครับที่นราวุฒิมาที่ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์วางมาจะเปิดมาให้กับทางด้านพรเทพพรเทพได้บอลมาพรเทพบอกไปข้างหน้ายังไม่เปิดแต่กลางมาจังหวะนี้พักบอลหนึ่งจังหวะยังไม่เปิดไหลสั้นๆมาไปอีกครั้งหนึ่งที่แดงกลางก็คือจังหวะนี้เปิดมาจากทางฝั่งขวาอันนี้ก่อนจังหวะนี้วางบอลพรเทพว่ายังไงพรเทพโอ้โหแม่มีตรงขึ้นมาก่อนครับจังหวะของพรเทพนี่ลำหน้าไปก่อนครับผู้เล่นก็คือมูฮัมหมัดฟันดีครับนั่งเจ็บอยู่ก็ต้องส่งสตาฟไปดูอาการครับอยู่ในครึ่งเวลาหลังครับเพิ่งเริ่มเกมมาได้เมื่อสักครู่ก็สกอร์ยัง 2-0 เกิดขึ้นในครึ่งเวลาแรกก็วันนี้มีกัน3สนามด้วยกันครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามกันชมครับสนามวิทยาเทคนิคคู่ที่2ก็เป็นคู่ของPKR by Barbogi นะครับพบกับนุรฟาตินบายมุสลิมินนะครับคู่ที่2จะเริ่มในเวลา 16:00 นส่วนสนามโรงเรียนสตรียะลาณเวลานี้ก็มีการแข่งขันระหว่างชมรมฟุตบอลตลาดเก่าพบกับ CU 2020คู่ที่2นุรฟาตินบายฟอเรสต์พบกับลากอ FC สนามเทศบาล6หรือสนามย่าเทียมก็เป็นคู่ของเทศบาลตำบลปะลุรูพบกับอบต.ยี่หงอนะครับแล้วก็คู่ที่2เป็นวังกว้าง FC พบกับอาลีแปนะครับติดตามชมก็ได้ทั้ง3สนามชอบทีมไหนเชียร์ทีมนั้นครับบอลที่อดุลเปิดมาบอลที่อธิวัฒน์ก็โดนสกัดทิ้งไปครับจังหวะนี้ของอชัยวัฒน์นี่สกัดทิ้งไปอธิวัฒน์ได้บอลมาเล่นอยู่กับทางด้านอาทิตย์อธิวัฒน์อีกครั้งนึงอาทิตย์จิ้งมา
ไหลมาอดุลรักษ์จังหวะนี้แรงไปโอ้โหไม่มีใครมาเติมจังหวะนี้พยายามแหวกของอาทิวัฒน์ครับยังไม่ได้ผลเท่าไหร่งัดขึ้นมาได้ครับจังหวะของอิบราฮิมฝักอกลงมาที่อดุลรักษ์มาที่อาทิวัฒน์มาที่อดุลอดุลวางไปด้านฝั่งซ้ายขึ้นมาโคกมาโอ้โหจังหวะขึ้นของอาร์ดี้นี่กบเข้าไปเข้ามือของปุรสาวด้วยอดุลกันเดบอลเลยเปิดมาทางด้านฝั่งขวาวางมาไปติดริดวัดยูนิตไหลมาที่อาทิตย์มาที่อาทิวัฒน์อาทิวัฒน์มองขนาดโอ้โหจังหวะนี้แรงเกินไปครับจังหวะเล่นชิง1 2ระหว่างอนุรักษ์กับอธิวัฒน์ครับยูนิตก็เติมไปในหน้าแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงบทที่ยุทธนายุทธนายกมาให้กับทางด้านพรเทพพรเทพตามมาเก็บได้พรเทพเติมมาแล้วในหน้าก็คือสุกรีสุกรีจังหวะนี้สุกรีหลบมาได้ครับแต่ว่าโดนจิ้มมาตามเก็บไปได้ที่ยูซุฟผู้เล่นของบาซาเวงได้บอลมาต่อบอลมาที่ยูนิตยูนิตไล่บอลมายูนิตกระชากมายูนิตลำเลียงมาเรื่อยๆครับจังหวะนี้ยังไม่เปิดไล่มาที่อาทิตย์อาทิตย์อีกครั้งหนึ่งอาทิตย์มองไปข้างหน้าแทงบอลมาจะเปิดมาให้กับรอดดี้ครับจังหวะนี้รอดดี้เกี่ยวได้รอดดี้ย้อนหลังมาที่อดุลอดุลพลิกมาอดุลกระชากไปอดุลลองย้อนมาจังหวะนี้ให้กับยูนิตลองกระชากไปของทางด้านอาทิตย์อาทิตย์ไปโอ้โหยังแหวกมาโดนสกัดยังบังได้ดีครับชัยวัฒน์ก็มีดกวินมาครับการสนามมีการเปลี่ยนตัวทางฝั่งบาซาเวนี่จะส่งผู้เล่นหมายเลข3ก็คืออาพันดีกันโดแล้วก็ถอดหมายเลข17ครับคืออธิวัฒน์ซึ่งมีอาการไม่ค่อยสมบูรณ์ครับแก้เกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนี้นะครับทางด้านวัสวิกก็ส่งอาปันดีเข้าไปบอลเป็นของวัสวิกอธิวัตรอาปันดีต่อบอลมาหาอดุลอดุลแยงคืนมาได้ครับบอลที่ชัยวัฒน์จะพยายามแหวกมาก็เข้ามาก็เป็นบอลทุ่มของบอลทุ่มของบาซาเวฟบอลอยู่ที่อธิวัตรชูมาให้กับอดุลอดุลสอดส้นมากับนี่สวยงามให้กับดัดเปิดมาอนุรักษ์ขึ้นโอ้โหขึ้นมาโขกออกมาได้ครับจังหวะของดาราวุฒิกระเสมเปิดมานาตะกอนเปิดให้กับจังหวะนี้ของพรเทพพรเทพได้บอลเชียงยูสุกรียกมาโอ้โหไม่ดีจังหวะนี้ล้นเกินไปก็ไปเข้ามือของอัศรีบอลเป็นของบาสวิกครั้งนะครับบาสวิกวางยาวเปิดมาหายใจกับทางด้านรอนดี้ครับกัดทิ้งมาโดยเกษมบอลทุ่มที่อนุรักษ์เปียอธิบอธิบอธิบเปิดมาวางมาหน้าประตูจอดีโอ้โหลงไปโอ้โหตาตื้อเป้จังหวะนี้ตาตื้อตื่นขึ้นมาตีไข่แตกได้ครับจังหวะการเปิดของทางด้านฝั่งขวาโอ้โหเข้าข้อทางด้านรอนดี้โอ้โหอะไรอะไรก็เกิดขึ้นสนุกรักคู่นี้นะครับรอดดี้ทำประตูเตะตีปืนขึ้นมาครับตีกระแตกได้เป็นตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับว่าเป็นสักครู่โอ้โหนี่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบอลลูกกลมกลมโอ้โหความมันก็เกิดขึ้นครับระหว่างคู่นี้โอ้ท่านผู้ชมนี่ดูเกมกันไวครับต่อตามขึ้นมาครับ2 1ประตูต่อ2บาซาวิงบอลเป็นของทางด้านชัยวัฒน์ชัยวัฒน์เด่นจริงอยู่ที่
พุทธนาคุณายกบอลมาให้กับสุกรีสุกรีก็มีลายขึ้นมาก่อนครับโหเกมเริ่มสนุกหลังจากได้ตามขึ้นมาครับเป็น1ประตูต่อ2นี่ต้องดูว่าทางด้านจันทรังสีนี่จะทำประตูขึ้นต่อไปได้หรือไม่ครับนาทีไหนนี่ติดตามกันเรื่อยๆครับนี่คู่ความมันก็เริ่มจะเกิดขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่กับเขี้ยวก็มาในครึ่งเวลาแรกที่อาทิตย์เล่นชิงอยู่กับก็มีผู้เล่นของทางด้านบาซาเวครับนอนเจ็บอยู่นี่น่าจะเป็นจังหวะเมื่อสักครู่ก็มีอาการตะคิวครับโอ้โหผู้เล่นของบาซาเวนี่หลังจากที่ใช้กำลังมาเยอะก็เลยต้องนอนต้องให้การปฐมพยาบาลครับที่นอนอยู่ก็เป็นหมายเลข2ครับมอมัดฟันดีโอ้จังหวะการยิงเมื่อสักครู่ของรอดี้นี่โอ้โหเต็มข้อเสียบครับขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาครับผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็คือท่านสมพงษ์ปรีเปรมแล้วก็ท่านรองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านวันลบกิติวิวัฒน์ท่านพ่อเมืองจังหวัดพ่อเมืองยะลาของเราคือท่านเจียสิทธิ์พนิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่านพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญครับนายกเทศมนตรีณขอนยะลานะครับท่านดร.เจนวิทย์บุญช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลาครับผู้ให้การสนับสนุนในเรื่องของสถานที่นอกจากนี้มีท่านพลเรือตรีสมเกียรติพลประยุทธ์ครับเลขาธิการศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ท่านมุกตามาธาครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานอกจากนี้ก็มีท่านดร.ก้องศักดิ์ชดมณีครับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนี่ครับไม่มีในกฎกติกาครับโอ้โหนี่ต้องตบมือให้ครับสำหรับสปิริตของนักกีฬาหลังจากเตมีหยุดเกมปฐมพยาบาลผู้เล่นของทั้งผู้บาดเจ็บเมื่อสักครู่ครับก็อากาศทิ้งไปพอทุ่มของมาชาวิกมาอยู่ที่อาทิตย์อาพัดดีแทงย้อนหลังไปพอยที่อาสรีโอ้โหจังหวะนี้ตามมาได้พรเทพพรเทพเกี่ยวมาได้ครับจังหวะนี้ของทางด้านไหสุกรีสุกรีได้บอลสุกรีกระชากมาไม่ว่าอะไรครับกรรมการเบิร์ดมามาที่ยูนิตยูนิตจะพลิกมาได้หรือไม่ยูนิตต่อบอลมาที่ทางด้านอาทิตย์อาทิตย์ให้ยูนิตยูนิตพักบอลมามองไปข้างหน้ายังเปิดลำบากมาให้อาทิตย์มีทางหนึ่งยูนิตแต่งบอลมาพลิกมาได้ยูซุปโอ้โหโดนบังได้ที่ยุทธนายุทธนาพลิกมาได้ยุทธนากับทางทีมของทางด้านจันทรังสีแทงบอลมาให้ครับเขวัตจังหวะนี้โอ้โหมาบังได้ทันครับจังหวะนี้ของก็มีจังหวะได้ฟาวของทางด้านบาซาเวงครับโอ้ก็เกมยังบุกอย่างต่อเนื่องครับทั้งสองทีมสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนๆทั้งสองทีมนี่นะครับวอเทนจากสงขลากับอำเภอกรุงพี่นังปัสสาวิกลุกขึ้นมาได้ครับสำหรับผู้เล่นของบาสาวิกครับบอลจะเปิดมาจากอาสรีอาสรีเปิดมาอารมาที่สุกรีพักบอลมาที่ดึงมาแปรมาโดยกันแม่ครับกันแม่เปิดให้พันทิพย์จังหวะนี้มาแปรมาโอ้โหเป็นประตูที่2ของตัวเองแล้วก็เป็นประตูที่3ของจางตรังสีครับโดยสุกรีเจติพุลินมาเลข9ครับโอ้โหทำประตูที่3ให้กับทีมโอ้โหจากเปิดของพันทิพย์ครับพุลินมาเลข14ผ่านไปให้กับสุกรีทำประตู
นำเป็น3ประตูต่อ1ครับโอ้โหนี่ความสุดยอดจังหวะในแดนหน้าของทั้ง2ทีมนี่โอ้โหแต่ว่าทางจันทร์ศรีทำได้ดีกว่าอีสปคู่ก่อทางด้านบาซาเวงก็ไม่ใช่ธรรมดาเกือบจะทำได้หลายๆจังหวะแต่ว่ายังไม่ดีพอต้องดูกันยังมีโอกาสครับสำหรับบาซาเวงดูดีกันในแดนหน้าที่จะประสานแก้ไขยังไงยูนิตลองส่องไกลดูหวังไงจังหวะนี้ว่าไงครับโอ้โหแม่จังหวะไกลของยูนิตนี่ผู้เล่นหมายเลข8นี่ดูจังหวะของทางด้านดูกันดีนี่ออกมาเยอะโอ้ลองส่องดูเกือบจะเป็นประตูขึ้นมาตีตื่นขึ้นมาครับโอ้โหโอ้โหนี่ความสุดยอดของนักกีฬามีไหวพริบปฏิภาณในการหลายๆจังหวะต้องทำตัวเองให้ได้เปรียบซะก่อนครับบอลยกมาบอลไปกับจันทร์ตรังสีจังหวะนี้แทงบอลมาให้กับทางด้านสุกรีสุกรีคืนหลังมาให้กับนักตะกอนสุกรีแต่ดักมาได้จังหวะนี้เติมมาแล้วครับบอลเทพบอลเทพในหน้าบอลเทพใส่โอ้โหสุกรีใส่ก็จะให้บอลเทพเดี๋ยวเราตัดมาได้บอลยังเป็นของทางด้านจันทร์ตรังสีครับจังหวะนี้โอ้โหแม่กาเมไปโดนทำฟาวซะก่อนครับกาเมพยายามกระชากไปครับโอ้โหแม่หลายๆจังหวะนี่ทำต่อบอลมาจากแดนกลางครับการสนามก็ทางฝั่งพยายามทางสีก็น่าจะมีการขยับครับโดยจะส่งลุดฟีมาเกเข้าไปแทนหมายเลข8ครับก็คือฮากิมครับหรือบริเจตในฮัลลุดฟีไปอยู่ในช่วงครึ่งเวลาหลังครับสกอร์ก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วก็เป็น3ประตูต่อ1จากการนำโดยจันทร์รังสีครับประตูแรกนั้นก็ยังยิงของทางด้านพรเทพหมายเลข14ประตูที่2ก็เป็นของสุกรีประตูที่3ก็สุกรีกับมีโอกาสทำแฮตทริกครับสำหรับสุกรีผู้เล่นหมายเลข9แต่ว่าทางด้านบาซาเวงก็มีโอกาสครับสกอร์ไม่ได้ห่างมากนักนะครับยังมีโอกาสพอเวลาเหลือเฟือครับบอลได้ฟรีคิกของจันทรังสีครับอยู่ที่เลข5นี่คือเกษมจะเปิดฟรีคิกในวันนี้ครับแดนหน้าก็มีนัตกรก็มีสุกรีเปิดมาโอนิวรับไว้ได้สบายครับสมะอัสรีขวางมาให้กับอาพันดีไกลยูนิตดึงมายูนิตช้ามาให้กับอาพันดีต่อบอลกลางไปที่อาทิตย์วางบอลไปด้านฝั่งซ้ายไหลมาที่อดุลอดุลไหลกลับคืนไปที่ริดวัดต่อมาที่ยูซุปยูซุปโดนแซะหน่อยก็เสียฟาวจังหวะนี้ของทางด้านจันทรังสีเสียฟาวให้กับทางด้านบาซาวิงจังหวะที่ยูซุปไปโดนทำฟาวดูจังหวะเฟรคีของด้านบาซาเวงครับแดนหน้าก็มีรอนดี้ผู้ทำประตูตีไข่แตกให้กับจาร์บาซาเวงยืนคู่กับยูนิตเปิดมาจังหวะนี้ว่าไงครับจังหวะนี้โอ้โหแหมรับไว้ได้สบายๆครับทางด้านอับดุลกอดีแต่งบอลกลางมาให้กับสุกรีสุโอ้โหสุกรีดุนก็ไปกับมันจะสุกรีมิยุทธนามยุทธนาแก้ไขไม่ได้ยุทธนาไหลคืนมาชัยวัฒน์พักมาต่อมาที่พรเทพพรเทพเรียกมาให้ทางด้านลุดฟีวิ่งมาโอ้โหโดนตัดมาได้ครับแม่จังหวะนี้เป็นบอลของริดวันแต่งกลางมายูนิตยูนิตได้บอลยูนิตมาหาเพื่อนจังหวะนี้โอ้ลองส่องไกลดูจังหวะนี้ว่าโอ้แม่ซุปเปอร์เซฟปัดไว้ได้ครับจังหวะของดุนกอนเทโฮแม่ยิงตรงกรอบจังหวะนี้เกือบจะมุดลงแต่ว่าความไวของอับดุลกอดีนี่ปฏิภาณไวพริบยังไวอยู่ครับโอ้โหสามารถบินปัดไปได้ครับก็เสียเตะมุมให้กับทางด้านบาซาเวงครับบอลอยู่ที่อนุรักษ์ผู้เล่นมาเลสเอกของทางด้านบาซาเวงไม่แน่อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ครับรายการนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้บอลกลับมาที่อาทิตย์อาทิตย์เปิดมาหน้าประตูจังหวะนี้อับดุลกอดีเข้ามารับได้สบายก็
จังหวะนี้ทางด้านยูนิตเข้าไปขึ้นมาก็กระแทกผู้เล่นถูกรักษาประตูก็เกือบด้วยก็เดฟนอนอยู่ก็ต้องมาดูอาการสักครู่ครับก็ต้องให้แพทย์สนามไปดูอาการของทางด้านอัพยุทธ์กอเดฟซุปเปอร์หลังจากที่ซุปเปอร์เซฟจังหวะยิงเมื่อสักครู่ครับโอ้โหนี่แฟนๆสามารถดูภาพสโลโมชั่นได้ทางเพจ PA Live ครับโดยการถ่ายทอดสดของทีมงานอีกัฟมีเดียครับเดอะบังนะครับวันนี้ก็อนุเคราะห์ในเรื่องของการถ่ายทอดสดผ่านเพจดูได้ทั่วโลกครับกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ได้ครับเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในรายการเราให้ดีๆยิ่งขึ้นไปครับก็แฟนๆที่ไม่อยากมาชมที่สนามก็ชมทางเพจของ PA Live ครับ2020ได้นะครับบอลอยู่ที่ทางด้านวิดวันบอลมังได้อยู่ที่ยุทธนาครับยุทธนาเปิดมาให้กับชัยวัฒน์ชัยวัฒน์พักอกมาชัยวัฒน์ต่อบอลมากับพรเทพครับจังหวะนี้พรเทพปักบอลมายังบ้างโอ้โหดูแม่จังหวะนี้มีโถขึ้นมาก่อนครับจังหวะจะพลิกของพรเทพแต่ว่าโดนแซะออกไปก่อนครับโดยผู้เล่นหมายเลข11นั้นก็คืออนุรักษ์บอลที่พรเทพพรเทพแปะชากมาจากริมเส้นเปิดมาโอ้นี่สุกรีพลิกมาได้สุกรีกับชะเปิดมากลางย้อนไปจังหวะนี้โอ้โหโดนดักมาได้ครับยูซุปเปิดมาให้กับอนุวันนี้ของอาทิตย์ไหลมายูซุปยูซุปต่อบอล1 2มาครับรอดี้ยูซุปอีกครั้งไหลมาทางด้านฝั่งขวาให้กับทางด้านอาฟันดี้ย้อนหลังมาชี้ทางด้านอาทิตย์จังหวะนี้เปิดมาโอ้โหเกี่ยวมาได้กับอาฟันดี้ต่อบอลจะให้วันนี้ครับอนุรักษ์ดังก็เห็นผู้เล่นเจ็บอยู่ก็เลยไม่เล่นต่อครับเป็นกองขาของทางฝั่งลุคฟรีครับสกัดทิ้งไปนี่อากาศร้อนๆอย่างนี้ความเล่นด้วยกำลังเท่าที่มีนี่ทำให้กล้ามเนื้อของนักกีฬานี่เกิดอาการอ่อนล้าครับเกิดอาการตะคริวเหงื่อไหลเกลือแร่ก็ออกจากร่างกายครับทำให้ร่างกายนี่เกิดอาการตะคริวครับนี่เรื่องปกติอยู่ในช่วงครึ่งเวลาหลังครับสกอร์ก็เป็นของทางด้านจันทรศรีหลังจากจบคู่นี้แล้วท่านจะได้ชมคู่ของทางด้าน PKR by Barbaki พบกับนุชฟาตินบายมุสลิมินครับคู่ที่2สนามวิทยาลัยเทคนิคแห่งนี้กับขอบคุณครับผู้สนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาสัมพินิจมอเตอร์นะครับแล้วก็มีบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดสาขายะลาครับปีนี้ก็ได้มอบรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นรางวัลให้กับแฟนๆที่มาชมในวันชิงชนะเลิศด้วยครับรถมูลค่า 82,000 บาทครับท่านมาชมไม่แน่ท่านจะมีรถจักรยานยนต์กลับไปฟรีๆครับนอกจากนี้มีบริษัท AS Motor ครับผู้จำหน่ายรถยนต์ Mitsubishi แล้วก็นอกจากนี้มีห้างร้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทฮาร์ทิปแล้วก็มีอาร์ตสแควร์นะครับผู้ที่ทำป้ายสวยๆในสนามที่ท่านได้ชมอย่างนี้แล้วก็มี ML พาณิชย์ครับที่ลืมสัปดาห์วันนี้ครับมีการถ่ายทอดสดจากทีมงานของ eGAF Media ครับเดอะบังนะครับวันนี้ก็ถ่ายทอดสดภาพคมชัดทำให้แฟนๆที่บ้านชมได้อย่างสบายใจมีการทางฝั่งจันทรังสีนี่มีการขยับครับโดยจะส่งยูฟยานครับ
ซุปยันดอเลาะครับผู้เล่นหมายเลข13เข้าไปแทนหมายเลข11ครับก็คือณัฐกรขุนเจริญออกมาครับทำผลงานได้ดีครับสำหรับณัฐกรเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็เลยเปลี่ยนทรงซุปยันลงไปเกมเริ่มครับวางยาวมาโดยนราวุฒิบอมมาให้กับทางด้านสุกรีแต่ว่าบอลตัดมาได้ผู้เล่นของบาซาวิงขึ้นหลังมาก็บอลทุ่มของบาซาวิงเล่นเร็วมาที่ไฮยูนิตยูนิตพลิกมายูนิตดึงเกมโอ้โหยูนิตนี่น่าจะโดนจิ้มครับก็เลยอาการเจ็บมากับบาดเจ็บของยูนิตนี่ต้องเรียกไปสานามไปดูอาการครับขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับที่ให้การสนับสนุนพร้อมกับหลายๆหน่วยงานครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนครับก็มีสอบตอมีน้ำแร่มีรินนะครับที่ให้การสนับสนุนเรื่องน้ำดื่มแล้วก็มีทรูคอร์ปอเรชั่นครับบริษัทพินิจมอเตอร์กาแฟคีรีเกตไทย PBS จะมาทำการถ่ายทอดสดในวันชิงชนะเลิศครับและมี VT Sport Design ครับผู้ผลิตเสื้อให้กับนักกีฬาทั้ง236ทีมนะครับแล้วก็เราจะได้มีกรมนภาค4ส่วนหน้านะครับก็ให้กับสนับสนุนด้วยดีเสมอมาดูเกมกันต่อบอลมาเข้ามือของอับดุลกานีผู้รักษาประตูของชาติรังสีครับควางบอลมาให้กับทางด้านยุทธนายุทธนาคืนมาที่กาเมกาเมไหลมาที่ลุฟฟี่ลุฟฟี่ดึงหลักมาก็ไหลมาให้กับทางด้านนราวุฒิต่อบอลมาที่ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ได้บอลมาชัยวัฒน์แทงบอลมาจังหวะนี้ให้กับทางด้านพรเทพโอ้โหเปิดมาให้กับกาเมจังหวะนี้ก็หลุดออกข้างไปครับชัยวัฒน์ตามไปไม่ถึงจังหวะนี้มอนเตเปิดมาแรงหน่อยครับเลยเสียทุ่มให้กับทางด้านวัสาวิงก็ดูแล้วน่าจะทุ่มผิดครับยกเท้าก็เลยเปลี่ยนทุ่มเป็นของทางด้านจาตรังสีบอลอยู่ที่ชัยวัฒน์ก็นะครับแจ้งไปยังแฟนๆครับติดตามเพจ PA จะไลฟ์เฟซครับเราได้นะครับเพื่อจะได้ดูสกอร์ว่าทีมไหนนำทีมไหนตามอยู่ในเวลานั้นครับเราก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับแฟนๆครับพิมพ์คำว่า PEA ยะลา FA ครับ2020ครับใน Facebook ของท่านเองครับแล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะได้ดูความเคลื่อนไหวของรายการเราว่าหนาวไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมแล้วก็สกอร์แต่ละทีมครับขอบคุณครับสำหรับแฟนๆที่ชมอยู่ทางบ้านครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับก็บอลเป็นของจันทรังสีครับผู้เล่นหมายเลข10ก็คือยุทธนาภกับทันทีจะเป็นผู้เปิดฟรีคิกจังหวะนี้ยุทธนาเปิดมาโขออกมาได้ครับเอาเกี่ยวมา
ไหลคืนมาที่ลุทฟี่เปิดมาอีกครั้งหนึ่งพักอกมาได้ครับที่ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์พลิกมาเปิดมาโอ้โหตัดมาได้ทีมเล่นของธวัชชาวิกพลิกมาลำเลียงมาจังหวะนี้ยังไม่เปิดครับไหลมาเปิดไปครับยูนิตยูนิตพักบอลได้ครับยูนิตมองไปก็ได้จะให้ไม่อยู่เซตเติมมาแล้วแต่ว่ายังเปิดไม่ได้ตัวนี้มาคืนที่อนุรักษ์เปิดไหลไปทางด้านฝั่งซ้ายให้กับทางด้านอิบราฮิมมาเลข14นี่ริดด่วนครับโอ้โหหลุดออกข้างไปครับเสียทุ่มให้กับทางด้านชาญธนังสีบอลทุ่มมาเร็วให้กับยุทธนายุทธนาพลิกมายุทธนาไม่ไปขณะย้อนหลังมาจังหวะนี้ให้กับทางด้านเกษมเสียบไหลมาที่ยุทธนาอีกครั้งหนึ่งยุทธนามองมายังไม่เปิดกระชากมายุทธนาไหลสั้นๆแต่ลองฟ้ามือตัดมาได้ผู้เล่นของทางด้านบาซาเวอยู่ที่ยูซุปยูซุปได้บอลจังหวะนี้แต่บอลกลับให้ยูนิฟยูนิฟได้บอลยูนิฟยกมาโอ้โหตัดมายูซุปได้บอลจังหวะนี้เปิดมาไหลมากับอนุรักษ์จังหวะนี้จะไปโอ้โหโดนตัดมาได้ครับโดยผู้เล่นของทางด้านอันตรังสีลุลุฟีแต่งมาลุฟีกับบอลยกมาสวยลุฟีพยายามแหวกนายกมาให้กับพรทิพย์พรทิพย์ได้บอลมาพรทิพย์พรทิพย์พลิกมาพรทิพย์กระชากไปในแดนกลางจังหวะนี้ไหลไปกลางให้กับทางด้านบุญยุทธนาไหลมาโอ้โหจังหวะนี้มีทงเสียก่อนครับโอ้โหจังหวะนี้ต่อบอลได้สวยงามทางด้านริมเส้นทางด้านฝั่งซ้ายต่อไปกลางไปให้ยุทธนาแต่ว่าแต่งบอลไปด้านฝาก็มีทงขึ้นมาก่อนครับจะเปิดไปให้กับทางด้านสุภยานครับผู้ที่ลงไปเมื่อสักครู่ครับแต่ว่าโดนดักลำหน้าเสียก่อนครับจะเปิดมาด้วยอัศรีผู้รักษาประตูของทางด้านบาซาวิงวางยาวมาคงออกมาแล้วโอ้โหไม่มีใครเติมจังหวะนี้การขึ้นของรอดีครับไหลมาที่ผู้เล่นของจันทรังสีเปิดมาให้กับทางด้านผู้เล่นของอาพันดีย้อนหลังมาให้กับอนุรักษ์ต่อบอลให้ยูซุปยูซุปแทงบอลมาไม่ทะลุโอ้โหไม่ถึงรอดีครับต่อไปอีกครั้งหนึ่งที่อาทิตย์ยังบอลก็หลุดออกข้างไปครับบอลทุ่มของบาสวิกยูซุปทุ่มมาอย่างที่ยูนิฟยูนิฟปั่นไปจังหวะนี้โอ้โหโคกออกมาได้ครับที่เกษมย้อนไปที่สุเพียนสุเพียนกระชากมาตริมเส้นทางด้านฝั่งขวาสุเพียนโอ้โหสุเพียนมาเร็วเข้ามาจังหวะนี้ของอิบราฮิมโอ้โหมีดงวีดขึ้นมาครับกรรมการว่ายังไงครับก็ชักใบเหลืองให้กับทางด้านอิบราฮิมตัวเลขหมายเลข4นี่ตัดเกมมาก่อนครับดูจังหวะของสุเพียนกระชากไปครับดูแล้วก่อนเกือบจะได้ก็ทางด้านฝั่งขวาในฝั่งซ้ายนี่มีพรเทพแล้วก็สุกรีรออยู่แล้วครับโอ้โหก็ต้องเรียกทีมงานสตาฟไปดูอาการครับของสุเพียนจังหวะเข้าฟาวของธนาอิบราฮิมสักครู่ก็รายการนี้ก็เป็นรายการที่แฟนๆให้ครับสนใจมาตลอดที่10ปีครับหรือก็มาถึงตอนนี้ก็เป็นครั้งที่20ครับนำโดยอาจารย์สุภัทรเหล่ามงคลชัยศรีครับเป็นแม่งานหลักที่พยายามให้รายการนี้คงอยู่ครับแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานทุกท่านรวมไปถึงทีมที่ปรึกษาครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ตาเอ่ยนามก็มีหลาย10คนที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเพื่อรักษารายการมหกรรมศึกลูกหนานชายแดนใต้ให้คงจุคู่กับพวกเราในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็ปีนี้ก็มีผู้ให้ความสนใจครับไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดสตูลปัตตานีนราธิวาสยะลาก็สร้างสรรค์เกมเพื่อให้กีฬาสร้างคุณคนสร้างชาตินะครับสร้างความเป็นมิตรภาพในเชิงกีฬาบอลฟรีคิกของด้านชันตรังสีปั่นมาจังหวะนี้กระฉลับโอ้โหจังหวะนี้แม่ความไวของอัศรีนี่ยังมีครับเล่นเร็วมาที่ยูซุปกับท่านทีมไหลมาด้านฝั่งซ้ายคือมากับยูซุปอีกครั้งหนึ่งยูซุปไหลมาที่อาทิตย์อาทิตย์แต่งบอลกลางมาจะเปิดมาโอ้โหวันนี้ดวงดับมาได้แม่จะจับจังหวะสองนี่
ไหลไปถึงอับดุลกเดชขวางมาให้ทิพย์ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์จะซาคืนย้อนล่างมาชิงระหว่างพรเทพแล้วก็ชัยวัฒน์โอ้โหเกี่ยวไม่อยู่จังหวะนี้พรเทพแล้วก็มีนุชฟีแล้วก็มาถึงชัยวัฒน์เกี่ยวไม่อยู่บอลชุ่มของทางด้านบาสวิงมาที่อัปปันดีอัปปันดียกมาให้จังหวะนี้สวยงามให้กับทางด้านอาทิตย์มังกรได้ว่าอาทิตย์ได้บอลจังหวะนี้โอ้ต่อบอลมาเกี่ยวมาได้อยู่ที่อนุรักษ์อนุรักษ์ได้บอลมองไปข้างหน้าอยู่โอ้โหเติมมาแล้วจังหวะนี้มังกรก็ไม่มีตรงขึ้นมาจังหวะนี้ยกมาโดยทางด้านอาทิตย์จังหวะ2ว่าอย่างไรยูซอฟยิงดูโอ้โหไม่ตรงกรอบครับแม่ลงมายูซอฟลองกดด้วยขวาจังหวะนี้ก็หลุดกรอบไปหน่อยครับแม่ยังมีโอกาสครับสำหรับมาซาวิงสกอร์ก็อยากก็เป็นของทางด้านจาตรังสีจาตรังสีนี่จะส่งหมายเลข15เข้าไปครับก็คือวันรอซาลีแล้วถอดหมายเลข9ก็คือสุกรีเจเตน่าจะพักตัวหลักไว้ก่อนครับหรือว่าอาการมีผู้ทำประตู2ประตูครับสำหรับสุกรีวันนี้ก็พักมาก่อนแล้วก็ส่งหมายเลข15เข้าไปบอลมาที่อาทิตย์วางมาข้างหน้าจังหวะนี้อยู่นิ่มตามมาโอ้โหโดนสกัดทิ้งไปได้ครับจังหวะนี้ตามไปเก็บอยู่ที่เกษมก็เสียลูกทุ่มให้กับธนาบัสซาวิกยูซอฟเป็นผู้ทุ่มยูซอฟทุ่มมาตรงนี้อาทิตย์อนุรักษ์เปิดมาโอ้โหโดนตัดมาได้ครับบอลที่ด้านดาราวุฒิวางยาวมาโคตรขึ้นมายูซอฟเอาบอลได้ครับยูซอฟพลิกมายูซอฟมองไปข้างหน้าจับยังไม่เปิดแผลมาให้กับด้านอัปปันดีอัปปันดีมองไปข้างหน้าอัปปันดีจะเปิดหรือเปล่าครับจังหวะนี้โหล็อกมาอัปปันดีพยายามโหยังไปไม่ได้ครับก็เลยโดนทำฟาวครับจังหวะนี้อัปปันดีครับจังหวะนี้ของทางด้านบาสวิงได้ฟาวดูที่ว่าจังหวะนี้จะทำประตูเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ครับสำหรับทางด้านบาสวิงเพื่อที่จะเปิดก็เป็นฤดวันในหน้าก็มีดูนิดแล้วก็มีรอดี้ขึ้นมาลำแพง2คนของทางด้านจากตรังสีบานมาจังหวะนี้สวยงามเลยจังหวะนี้โอ้โหแม่ความไวของอับดุลกเดนี่คว้าไว้ได้ครับโอ้โหกลับมาที่ของทางด้านอิบราฮิมโดยวางมาจังหวะนี้แม่ไม่มีใครครับเสียของจังหวะนี้ยูนิตเข้าไปไม่ถึงจังหวะนี้เปิดแรงเกินไปครับบอลตั้งเตะจะเส้นประตูของทางด้านจันทรังสีคู่นี้นับว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของวันนี้ครับโอ้โหวางมาที่ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ฟักบอลมาชัยวัฒน์ยกมาจะเปิดให้จังหวะนี้โอ้โหรัตสลีแต่ว่าโดนตัดมาได้ในผู้เล่นของทางด้านมีนกวินขึ้นมาก็เป็นลูกได้ฟรีคิกของทางด้านบาสาวิกบอลฟรีคิกของบาสาวิกครับอนุรักษ์จะเป็นผู้เปิดฟรีคิกจังหวะนี้ครับในหน้าก็มีรอดี้มียูนิตบานมาจังหวะนี้โอ้โหมาแม่ไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่จังหวะการเปิดของอนุรักษ์แต่ว่ายังมีโอกาสครับวันนี้ของอับดุลกเดชกว้างไปย้อนหลังมาที่เกษมต่อบอลมาแทงมาให้กับยุทธนาได้บอลยุทธนามองมาโอ้โหแทงมาจังหวะนี้แม่สกัดทิ้งไปเล่นกับมือไม่ได้จังหวะนี้ว่าครับแม่ยังแม่จังหวะนี้เกือบจะทำได้ครับโอ้โหแต่ว่าแก้ไขไม่ได้ครับผู้เล่นของทางด้านบาสวิงอยู่ที่ชัยวัฒน์วัดวางมา
เอาลงมาได้ยังไม่ลองสองดูจังหวะนี้โอ้แดงไปครับสำหรับทางด้านกาแมบการสนามมีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับสำหรับทางฝั่งจากทางสีโดยจะส่งหมายเลข16ก็คือสุกรีมะโดดแล้วก็ถอดหมายเลข14ครับก็คือพรเทพครับผู้ทำประตูแรกจากการยิงจุดโทษออกมาจังหวะนี้ว่าไงโอ้โหตามประตูมาได้จังหวะนี้ยูนิตครับโอ้โหโผล่แป๊บเดียวเป็น2ประตูต่อ3ครับโอ้โหโอกาสมีครับสำหรับบาซาวิกโอ้โหนี่เผลอแป๊บเดียวไม่ทันมองนี่ไม่ง่ายนะสำหรับทางด้านฝั่งจากทางเสียครับมีโอกาสครับโอ้โหบาซาวิกนี่อยู่ดีๆนี่เผลอแป๊บเดียวตามมาเป็น2ประตูต่อ3นี่คือบิ๊กแมตช์ยังแท้จริงของวันนี้ครับเริ่มกันต่อครับบอลอยู่ที่เปิดมาผมเป็นของทางด้านบาซาเวงมาที่อนุรักษ์โอ้โหพลิกมาไม่ได้วันนี้อยู่ที่ชัยวัฒน์ของทางด้านจันทรังสีย้อนหลังมาที่นราวุฒิเกษมเปิดกลางมาโคกคืนมาจังหวะนี้โอ้โหเกี่ยวมาจะพยายามไปก็ชูเป็นลูกได้ฟาวของทางด้านบาซาเวงครับอยู่ในช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาหลังครับผู้ตัดสินที่4ก็ยกป้ายทดเวลาบาดเจ็บ4นาทียังมีเวลาทั้ง2ทีมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านจันทรังสีจะนำต่อหรือว่าทางด้านวัสเวงจะตีเสมอก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับนี่คือความบันของ PA อะไรครับเปิดไปวันนี้เข้ามาโอ้โหตึงแม่ขึ้นมาแล้วครับสำหรับอัมพันธ์ดีแต่ว่าโดนตัดมาได้โดยผู้เล่นคือผู้รักษาประตูอนุกันดีแย่มากลงยูนิตจังหวะนี้ของทางด้านยุทธนาไปโดนทำฟาวก็ต้องได้ฟรีคิกของทางด้านจันทรังสียุทธนาเอาบอลมาตั้งเล่นเร็วเปิดมาวางมาจังหวะนี้ของทางด้านกาเมวาให้กับทางด้านวันโรสลีแย่มากแก้ไขไม่ได้ครับบอลมาที่อาทิตย์ก็มีโนวินมาก็จีว่าเป็นลูกได้ฟาวของทางด้านจันทรังสีก็รับซับตรงนี้นี่ก็รับเหลืองไปครับกระทบกระทั่งเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องกีฬา22คนในสนามนี่จะมามีกระทบกระทั่งนี่อยู่ที่อารมณ์ของนักกีฬาครับจะควบคุมได้ขนาดไหนกีฬาเล่นดีฝีเท้าดีครับอารมณ์ต้องควบคุมให้ดีด้วยครับถึงจะเป็นนักกีฬาที่สุดยอดแล้วก็แสดงสปิริตในเรื่องของกระทบกระทั่งนยองขอโทษขอโพยกันเป็นเรื่องสวยงามในสนามให้น้องๆได้เป็นตัวอย่างบอลมาที่อัสลีวางยาวเด่นๆหน้าครับรอดี้ครับโอ้โหรอดี้พักบอลมาแต่ว่าโดนตัดมาได้ที่ผู้เล่นของมาเลกเจ็ดฟลุ๊กฟี่บอลอยู่ที่อนุรักษ์ไอ้บอลอย่างวันนี้เปิดมาด้านนั้นฝั่งขวาจะให้ยูซุปแต่บอลเก็บเกี่ยวมาคืนมาได้ที่ผู้เล่นของจันทรังสีไหลมาที่ชัยวัฒน์ผู้เล่นของจันทร์ศรีชัยวัฒน์หมายเลข3เปิดมาเล่นสั้นๆมาชัยวัฒน์อีกครั้งชัยวัฒน์พลิกมาต่อบอลโอ้โหมาทางด้านฝั่งซ้ายให้กับทางด้านสุกรีผู้เล่นสำรองที่ลงมาสักครู่กระชากไปโดนสกัดทิ้งไปโอ้โหแม่สกัดได้ดีครับในวันนี้การกระชากของสุกรีนี่เกือบจะผ่านเข้าไปในกรอบ18หลาโอ้โหบอลทุ่มของทางด้านจันทร์ศรีอยู่ในช่วงท้ายเกมกองครึ่งเวลาหลังครับชัยวัฒน์สกัดมาแต่ว่าหลุดออกข้างไปก็บอลทุ่มอีกครั้งหนึ่งของทางด้านจันทรังสีจันทรังสีนี่นะครับมาจากสบายย้อยครับก็มีผู้ควบคุมทีมก็จะเป็นธีรรักษ์จันทรังสีก็ใช้นามสกุลนะครับจันทรังสีมาเป็นทีมนะครับก็รับเรื่องไปครับก็ผู้เล่นของจันทรังสีไปเดินทำฟาวครับเ
นี่น่าจะได้ฟรีคิกอีกครั้งหนึ่งของจันทรังสีครับทางด้านริมเส้นทางด้านฝั่งซ้ายเวลายังพอมีครับสำหรับมาซาวิกโอกาสของจันทรังสีก็เช่นเดียวกันยังมีครับเวลาอยู่ในช่วงท้ายเกมจะทำประตูเพิ่มเลยว่าอย่างไรครับต้องดูกันในช่วงเวลาที่เหลือเปิดมาโค้งออกมาได้ครับบอลอยู่ที่อธิวัตรไปขึ้นมาที่ด้านดาราวุฒยุทธนายกมาให้กับทางด้านสุพิยันสุพิยันยกอันนี้จิ้มมาโอ้โหแหมความไวของอัสรีนี่ทำหน้าที่ได้ดีบอลยาวมาจังหวะนี้ผู้ตัดสินอดีเรกโมเตก็เป่านกหวีดหมดเวลาในแข่งขันในครั้งนี้ก็ปรากฏว่าทางด้านจันทรังสีสามารถเอาชนะมาสวิกได้สกอร์3ประตูต่อ2ครับโอ้โหนี่จากการยิงของทางด้านพรเทพนะครับผู้เล่นหมายเลข14แล้วก็สุกรี2ประตูครับแล้วก็ทางฝั่งมาสวิกนี่จากการยิงของรอดี้ครับทำประตูตีไข่แตกได้ก็ขอขอบคุณทั้งสองทีมครับที่สร้างสรรค์เกมให้แฟนๆได้ชมอย่างสนุกสนานนะครับกีฬาสร้างมิตรภาพได้ดีครับนี่ขอขอบคุณทั้งกองเชียร์และก็ผู้จัดการทีมและก็ทีมงานทุกท่านครับวันนี้ที่ทำให้แฟนๆได้ประทับใจในเรื่องของเกมกีฬาในกลางสนามและก็ไม่มีนอกเกมครับมันกันในเกมนี่คือฟุตบอลคุณภาพที่แฟนๆติดตามนะครับก่อนสักครู่จะได้ชมในคู่ที่2นะครับเดี๋ยวสักครู่จะประกาศผู้เล่นส่วนคุ้มค่าหรือผู้เล่น Man of the Match ในแมตช์นี้ครับถือว่าทุกคนใน11คนนั้นเล่นได้ดีทุกคนครับอีกสักครู่เราจะดูว่าผลการโหวตแล้วก็เข้าตาทีมงานที่จับตามองอยู่ว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเสื้อ Man of the Match เป็นเสื้อที่ไม่มีขายในนี้แล้วไม่สามารถที่จะซื้อได้ครับต้องสร้างด้วยตัวเองครับสำหรับ Man of the Match ครับได้แก่หมายเลข14ครับพรทิพย์หิมละนะครับหลังจากที่แอสซิสต์ยิงประตูให้กับตัวเอง1ประตูแล้วก็แอสซิสต์1ประตูก็แล้วนี่โหวตเป็นMan of the Match ในแมตช์นี้ครับเดี๋ยวสักครู่ส่งทีมงานมาจับฉลากเพื่อจะได้รู้ว่าทีมจันทรังสีไปเจอใครในวันไหนในอีกสักครู่ติดตามกันนะครับสำหรับแฟนๆวันนี้ขอขอบคุณท่านพันธุโทสุบรรณบัวยงครับวันนี้มอบเสื้อ Man of the Match ให้กับผู้เล่นสูงคุ้มค่าก็คือหมายเลข14คือพรเทพที่ทำประตูให้กับตัวเองแล้วก็แอสซิสต์1ประตูแล้วก็ทำให้ทีมชนะไป3ประตูต่อ2ครับในเกมนี้นี่ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานอีกัฟมีเดียครับบายบังที่มาถ่ายทอดสดให้แฟนๆทั้งบ้านได้ชมกันทั่วถึงนะครับทุกมุมเมืองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงโอกาสหน้าได้พบกันอีกครับสำหรับการไลฟ์สดเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้ชมคู่ที่2ของรายการนี้คู่ที่2ครับบาบอกิครับเชิญครับมาตรวจสอบหลักฐานฝ่ายนักกีฬามาตรวจสอบหลักฐานด้วยนะครับแล้วก็ทีมครับขอให้ทีมจันทรังสีครับส่งตัวแทนมาจับฉลากด้วยนะครับไม่มีใครเลย